Okay, hello, test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Okay, all right. Okay, first person. My God. Wi-Fi. Okay, protesting from some up. Okay, the first person, Cyril, อยู่ในปกติจะนั่งนี่ไซริวไปไหนเลยหายไปเงียบๆเฉยๆเลยนะครับปกติเงียบอยู่แล้วThe next person กรีตินครับครับผมแล้วก็ภูรินแล้วก็ธนกิจดีนครับอยู่นี่นะแล้วก็สิทธาไปวัคซีนครับปารัฐกรเขาบอกว่าลานะครับทักมาครับยูจีนครับจริงๆเขาใช้เหตุผลว่าลาไปทำธุระกับครอบครัวครับโอเคไหมจริงๆปรัชกรคนที่ได้คะแนนเยอะๆครับปรัชชัยขอโทษขอโทษขอโทษจำชื่อผิดจำชื่อผิดปรัชชัยปรัชชัยผมเบลอเพราะว่าปรัชกรนั่งอยู่นี่ใช่ป่ะขอโทษเรียกชื่อผิดเดวิดครับเดวิดครับจริงๆปนัชชัยนี่จ่ายค่าเทอมแค่ครึ่งเดียวก็ได้นะให้โรงเรียนครับเพราะว่าใช้สิทธิ์แค่ครึ่งเดียวครับเขาติดแพทย์ศิริราชว่ายินดีด้วยครับยินดีด้วยก็จริงๆต้นเทอมอ่ะจ่ายค่าเทอมสวนกุหลาบแค่ครึ่งเดียวก็พอครับเข้มงวดคุณอานนท์ครับคุณอานนท์กิติทัศน์ครับแต่ผมงงนะเขาไปทำธุระอะไรกับที่จุฬาไม่รู้ทั้งที่จริงก็คือมาดูกลุ่มคนเลยใช่ป่ะสงสัยจะเอาให้ติดทุกมหาลัยในประเทศไทยก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับเข้มคำมิกตัวสูงๆไปไหนแล้วครับอ๋ออยู่นี่เข้มทัดครับแล้วก็อัครนันท์ครับกองทัพนะครับแล้วก็ปรัชกรครับขออภัยด้วยเรียกชื่อผิดปนัชชัยนี่ออนลีฟนะแล้วก็ชาคริตครับนัชชนนครับอยู่ไหนเอ่ยแล้วก็สุภพงศ์ครับครับไรท์เนี่ยศิวลาครับสุรวิทย์ครับสุรวิทย์คนที่ทำธุระให้กับโรงเรียนอะไปได้แล้วมาหรือเปล่าครับวันนี้มาตอนนี้ไม่อยู่นะครับเขียนมาผมเขียนแอบเซนต์ไว้ก่อนนะสุรวิทย์โอเคคันตินันครับแล้วก็พัทรชัยครับไหนเอ่ยโอเคครับพัทรชัย
แล้วก็ธนกิจทีครับเอาคุณจะเอาออนไลน์เหรอผมต้องมาเซ็นชื่อเลยครับตั้งสองเนี่ยแล้วผมออนไลน์เออนี่ออนไลน์ตั้งกล้องเนี่ยเหรออินเทอร์เน็ตโรงเรียนไม่แรงเลยครับฮะคุณไปขอนแก่นอ๋อเขาชนไก่หมายถึงคุณจะเตรียมเป้เหรอหรือว่าไงเออสุดที่แบบอยากเตรียมตัวเตรียมเป้เขาห้องน้ำให้หมดเออเขาห้องน้ำให้หมดคุณถ่ายท้องให้หมดเอาแบบกันไว้3วันได้อะไรอย่างเงี้ยครับคุณเอางั้นจริงเหรอมันคุณมันมียาช่วยถ้า Wi-Fi โรงเรียนแรงๆอ่ะคุณต่ออินเทอร์เน็ตอ่ะผมไลฟ์ได้ผมจะได้ยกเต็มชุดมาท้ายรถมีคนไม่มามAlright. พัชระครับพัชระประเทศนั่งนี่นะครับแล้วก็บัณฑิตอยู่ด้วยนะครับกำลังก้มหน้านะครับโอเคมากแล้วครับเป็นเจ้าของจังหวัดเลยใช่ไหมเอ้างี้คุณก็ไปเข้าอะไรนะเข้าค่ายที่จังหวัดของคุณบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับพวกคุณนี่ยังต้องยิงปืนอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยครับก็ว่ากันรายบุคคลเหมือนเดิมครับส่งไปแล้วAlright. ไม่ผมจะได้เตรียมเครื่องไงผมจะได้ไม่ขับรถมาแต่ห้อง5เขายังไงว่ายังไงยังไงผมก็ต้องมาถ้าเกิดห้อง5เขาเรียนผมก็ตั้งกล้องอยู่ตรงนี้เอาแล้วกันตึกยาวได้ตึกยาวโอเคไปแล้วหรือยังครับไปแล้วนะครับโอเคมาส่งไปแล้วนะครับโอเคโอเควีอะไรเนี่ยชอบดีสุดโอเคโอเค we arrive at the content right what should we good afternoon everyone welcome you to SCI33206. Well, we arrive at the content of chapter 7, right? We reached gamma decay, right? Carbon dating. That's the technique to measure the age of something, right? That contains carbon 14. Okay, we use the idea of carbon 14, which is the unstable isotope of carbon. And next we go to one of the major topic of this chapter, which is the nuclear reactions. It's the kind of process that the nature try to reduce the size of the nucleus, the big nucleon, the big nucleus into smaller nucleus. It's going to be mother nucleus and daughter nucleus, and that's the composition of the big nucleus into smaller nuclei, two nuclei mainly, and some of the processes may also produce few additional neutrons, and the additional neutron will activate another nucleus to be decomposed. Okay, and the next one is nuclear fission. This is the opposite process. It combines two small nuclei into a big
nucleus, like hydrogen to become helium, and so on. Nuclear fission is the one that we decompose the bigger nucleus to smaller. But nuclear fusion is the process that combines smaller nuclei to big nucleus. Okay, but what process do you think then we can get more energy? Process อันไหนครับ nuclear fission กับ fusion ที่เราจะได้พลังงานมากกว่ากันเอ่ยอันไหน fission หรือ fusion fission คือระเบิดนิวเคลียร์ที่เขาทำกันก็คือเอานิวเคลียสของธาตุใหญ่ๆได้แก่พวกยูเรเนียมอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันก็แตกให้พลังงานมาส่วนฟิวชันก็คือรวมนิวเคลียสที่เล็กๆนะครับให้เป็นนิวเคลียสที่ใหญ่ขึ้นนะครับเช่นไฮโดรเจนไปเป็นฮีเลียมฮีเลียม32ฮีเลียม42ก็ว่ากันไปนะครับที่เกิดอยู่ที่ดวงอาทิตย์นะครับแหล่งกําเนิดพลังงานของระบบสุริยะของเรานะครับคําตอบก็คือนิวเคลียร์ฟิวชันนะครับจะปล่อยพลังงานออกมาได้มากกว่านะครับโอเคป่ะ This one can produce more energy okay and at the moment human is trying to control this process because it involves a very extremely high energy okay in the million order of kelvin okay during this process นะก็อุณหภูมิสูงมากๆนี่เหล็กอะไรมันก็ไปครอบคลุมโปรเซสเนี่ยกระบวนการนี้ไม่ได้แล้วนะครับเข้าใจมั้ยเพราะมันเป็นล้านๆองศานะครับแต่ว่ามนุษย์ก็พยายามนะพยายามสร้างนะเพื่อว่าจะทดแทนเพื่อว่าในอนาคตครับเผื่อว่าผมก็ตกใจนึกว่าใครมานั่งบิดตัวไปบิดตัวมาครับเข้าใจมั้ยเผื่อว่าบางครั้งครับเผื่อดวงอาทิตย์ของเราหมดแล้ววอดแล้วนะครับไม่มีโปรเซสนิวเคลียร์ฟิวชันแล้วมนุษย์ก็จะต้องสร้างแหล่งพลังงานเองครับนั่นคือบางประเทศก็เริ่มผลิตดวงอาทิตย์เทียมแล้วใช่ปะเขาเริ่มได้ประมาณ 7-8 นาทีนะคุมความร้อนได้เต็มที่ 7-8 นาทีนะครับแต่ก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆนะครับนั่นคือเป็นนิวเคลียร์ฟิวชันครับเรียนแบบดวงอาทิตย์นะครับผมว่ารุ่นคุณอาจจะทันนะมนุษย์อาจจะสร้างได้นานขึ้นนานขึ้นนะครับแต่ทุกวันนี้เขาก็มีนะก็คือชุดผลิตไฟฟ้าโดยใช้นิวเคลียร์ฟิชชันนะครับเข้าใจมั้ยขายยูเรเนียมไปเป็นแบบคล้ายไซส์ประมาณตู้คอนเทนเนอร์ครับของที่ใส่ในรถบรรทุกที่ขนทางเรือครับแล้วภายในนั้นก็คุณไม่ต้องทำอะไรก็คือปล่อยไว้นะครับแล้วเขาก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าให้คุณมันจะมีเครื่องปั่นอะไรครับฟิตฟิตชันไม่ใช่ฟิวฟิวควบคุมความร้อนยากมากครับเพราะมันสูงมากนะครับก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เล็กๆขายเป็นตู้คอนเทนเนอร์ครับผมจำราคาไม่ได้นะแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณ70ปีหรืออะไรสักอย่างโอเคไหมคุณซื้อตังค์แล้วคุณก็ไม่น่าคุ้มใช่ไหมคุณก็ลองกันแล้วกันนะถ้าคุณไม่ต้องการเป็นลูกค้ากฟผ.นะครับเข้าใจมั้ยคุณก็ซื้อมาตั้งอยู่ที่บ้านคุณเองประมาณนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะมาตรวจดูพวกระดับน้ําหนักน้ําหนักไม่ใช่ว่าเวทนะหมายถึงว่าดิวทีเรียมเป็นไอโซโทปอันที่2ของไฮโดรเจนนะครับโอเคมั้ยเอาใช้น้ําหนักไปคูลทําลอเย็นนะครับให้ไม่ให้ตับติดกรในตู้นั้นมันร้องเงินไปแต่มันระเบิดนะโอเคไหมก็ถ้าใครอยากเสี่ยงว่าเอ๊ะมันระเบิดขึ้นมามีพวกรังสีเข้ามาโดนตัวคุณนะคุณก็ซื้อมาตั้งไว้ที่บ้านก็ได้นะครับโอเคไหมผมจำราคาไม่ได้นะน่าจะน้องๆรักเครื่องบินนะครับราคาน้องๆเครื่องบินคุณว่าคุณจะจ่ายค่าไฟกฟผ.หรือว่าคุณซื้อมาตั้งที่บ้านคุณเองก็แล้วแต่โอเคไหมไม่รู้จะคุ้มทุนเมื่อไหร่นะครับโอเคเขามีทำขายนะครับต่างประเทศนะโอเคonce we complete everything about nuclear reactions, whether it's fission or fusion, we will go into detail of particle physics. Okay, we will talk about
four fundamental forces in physics, okay? And the closed force, okay, the shot force is one of the force in that four fundamental forces in physics, okay? And we will talk about the table again, the standard model of elementary particles, and we will discuss something about quark, okay? Quarks, the upper group in the in the boson group, okay? And we will talk about leptons. It's the lower group in the boson group, okay? And then we will talk about hadrons, okay? Hadron is not the it's not in the full fundamental it's not in the standard model of elementary particles. Hadron is the bigger particle that is composed of quarks and so on. Okay, it's a bigger version, but it's widely also considered in particle physics. Okay, yeah, that's the content in this chapter. We will face it. We will talk about that. Okay, nuclear physics. What is the meaning of nucleus? Okay, before that, we talk about atom, right? Atomic model. What is the meaning of the atom? Is taken from the Greek word, which means the matter that cannot be divided, right? So what is the meaning of nucleus? Nucleus means the core or the central part of something that is, has this round shape, which others are assembled, okay? Means anything else would have nucleus, okay? Nucleus is a part of that. And what is the difference between the word nucleus and nuclei? Okay, we need to know first the basic terms in nuclear physics. Nucleus is the singular form, okay? But the nuclei is the plural form. But there is also another word for nucleus and nuclei. You will see it later. Nucleus is a collection of particles called protons. Okay, nucleus is composed mainly of two things. The first one is protons. The second one is neutron. Okay, of course you know that proton is positively charged. It has a positive charge. The neutron has no charge, okay? It doesn't have any charge at all. It's neutral, according to the word neutron. Neutron is a generic term used to refer to either, nucleon. It's a generic term, it's a general term, actually, to refer to whether proton or neutron, okay? Now we will talk about the symbol of nucleus. Okay, let's get back to this one because I need a bigger version of that. Okay. Let's talk about the symbol of the nucleus. We have three different numbers, integers, A, Z, and N. And X means the name of that element, okay, of that nucleus. A means the mass number. Okay, once we end up with the word number, that number will be integer, okay? It's a countable number. It's equal to the number of nucleons, that's the mass number. Z or Z is the atomic number, okay? It's the number of protons for individual elements, okay? The two different elements cannot have the same number of protons, okay? This is the distinct or individual number for each element, okay? Neutrons, our number is the capital N, but usually it's gonna be omitted, okay? Mostly, we will not see this number on the right-hand side, the subscript position, okay?
we would omit it because you can find the number of neutrons easily from the difference between the mass number A and the atomic number, the number of protons, right? Because A is number of nucleons. You just subtract it by the number of protons, you get the number of neutrons. Okay. Let's see the first example, which is aluminum. Okay, aluminum is denoted by the capital A and the small a, right? This is what you get used to, right? You are familiar with from the chemistry or something like that. Aluminum with this isotope, the typical isotope has 27 nucleons, the particles inside the nucleus, and the number of protons is 13. Okay, aluminum is quite light. It's used in several applications, industry, whether it's made for several parts, car parts, and so on. It is used even for conducting the currents or the electricity. Okay, of course, you can see that the number of nucleons, which is denoted by the mass number, is 27. That's the superscript on the left hand side. And 13 is the number of protons, which lies at the subscript on the left side of Al symbol. And that's the A, and here is Z, right? The remaining thing, the third number, is the number of neutrons, the capital A, according to this equation. Just leave here, leave 27, and here 13. You will get 14, right, after the subtraction. And it means that there will be 14 neutrons in the nucleus of this aluminum isotope. Okay. Now we go to we usually omit the subscript Z because we assume that you are familiar with the symbol of each element. Okay. But for me, I'm not familiar. I cannot remember the name of each element easily or frequently because I'm from electrical engineering. We don't use the element symbol quite often. Okay, so we cannot remember it quickly. Okay, they assume that when they use simply the chemical symbol, they are gonna assume that you have enough memory to recall the number of Z, right? Periodic table. Can all of you remember the number of protons or the atomic number for every element in this table? ทุกคนจำเลขของตารางธาตุได้ไหมครับแต่ละอันเนี่ยมีจำได้ไหมครับคุณส่วนใหญ่จำได้ไหมผมจำไม่ได้นะเพราะผมไม่ได้เรียนไม่ได้ใช้มานานแล้วตั้งแต่ม.ปลายก็เลิกแล้วคนไหนครับคุณจำได้เหรอเราไปสองเคยจำได้เหรอเราเคยจำได้ครับโอ้เก่งมากพอมันไม่ได้ใช้บ่อยๆมันก็ลืมครับโอเคไหมคุณโดยเฉพาะผมอยู่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ใช้นะยกเว้นใครเรียน chemical engineering ก็คือวิศวะเคมีอาจจะจำได้โอเคไหม
okay, atomic number as number one corresponds to hydrogen, right? Which is the main element that we talked about in the chapter six, okay, in the sixth chapter. Helium has two protons, okay, lithium three, beryllium four, boron five, carbon six, nitrogen seven, oxygen eight. Okay. Usually, for small elements, the number of proton should be the same as the number of neutron. So you just simply double the number of proton, you're gonna get the number of nucleon. Okay, A number. Okay, mass number. Okay, but this doesn't hold for a bigger element. Okay, when you go bigger, there would be different combination of proton and neutron. Okay. The important thing is the carbon. Okay, we have carbon 12, carbon 13, carbon 14. Nitrogen has also different isotopes. You will see it later. What else? Krypton, right? Potassium. Potassium has also an unstable isotope. Okay, we will talk about that in a certain equation. Okay, มันจะมีโจทย์บางตัวนะครับที่จะกล่าวถึงโพแทสเซียมนะเวลาแตกไอโซโทปขึ้นมานะครับเข้าใจไหมตอนที่ผมจำได้นะครับก็จะมีออกซิเจนเนี่ยใช่แล้วไนโตรเจนคาร์บอนโบรอนด้วยนะครับพวกลิเธียมเบอร์เรียมมีแน่นอนครับเดี๋ยวเจอนะครับสมการการแตกไอโซโทปของเขานะครับเอาเป็นว่าให้คุณเห็นภาพดั้งเดิมก่อนนะครับของตารางธาตุนะเพราะว่าเขาสมมุติว่านะครับคุณจําได้นะพอคุณเห็นชื่อธาตุแต่ละธาตุแล้วคุณจําได้เลยว่ามันมีโปรตอนเท่าไหร่นะใช่ไหมครับมันจะเก่งมากครับก็คืออาจจะใช้ชีวิตอยู่แต่ในห้องทดลองในแล็บตลอด24นะคุณก็เลยจำพวกนี้ได้ผมไฟฟ้าได้แท้นะครับยังจำดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินพวกขาวๆยังไม่ค่อยได้เวลาแปลงมาเป็นโค้ดค่าความต้านทานใช่ไหมแต่คนพวกชาวเคมีเขาอาจจะจำได้ทั้งหมดมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใช่ไหมไม่ได้เรียนภาควิชาเคมีครับและแม้แต่คุณเรียนภาควิชาเคมีวิศวะเคมีจริงมันก็อาจจะจำไม่ได้เพราะว่าเขายุ่งแต่กับพวกโพลิเมอร์ที่เป็นที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมที่มนุษย์ใช้มากที่สุดอ่ะโอเคมั้ยเขาคงไม่ได้ยุ่งกับตารางนี้ยกเว้นแต่พวกที่เรียนไซส์เรียนคณะวิทยาศาสตร์ที่เรียนเพียวเคมอะไรพวกเนี้ยจะจำได้โอเคIn this chapter they assume that you can remember the number of protons or atomic numberfor each element. Okay. The nuclei of all atoms of a particular element must contain the same number of protons. Okay. But may contain different numbers of neutrons, especially when we talk about the big elements. Okay. The bigger the elements, the more or the different types of isotope we could have. Okay, let's talk about possible isotope that is quite widely considered in physics or in chemistry. That's carbon 11. Okay, you can remember the number of protons in the periodic table.You would see that carbon has six protons. In this case, they have five neutron more. So the number of nucleons, every particle will be 5 + 6, which is 11. Okay. Carbon 11 is not common in nature, but carbon 12, which has six neutrons, okay, the same number of
particles as the number of the protons. It's about 98.9, almost 99% in nature. And carbon 13, which exists in nature, only 1.1%. And carbon 14 is very, very rare. It's used in carbon dating. คำว่าคาร์บอนเดทติ้งไม่ได้หมายความว่าไปจูจีนะไปจีบกันหรือว่าไปเดทกันไม่ใช่นะเดทติ้งก็คือการนับวันเวลาโอเคครับคำว่าเดทติ้งในที่นี้ก็คือการนับวันเวลานะครับ even you sum only these two isotopes it becomes already 100% okay so the isotope 11 carbon 11 isotopeAnd carbon 14 is very rare, okay, to be found in nature. And let's talk about hydrogen, which is also important nowadays because many scientists go into much deeper detail in science. So the most common one is the hydrogen, okay, that has one proton.And only one proton. There is no neutron at all. So that's called hydrogen. Sometimes it's called ใครเก่งฟิสิกส์อีกชื่อหนึ่งของไฮโดรเจนเวลามันมีหนึ่งโปรตอนแล้วไม่มีนิวตรอนเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอันนี้อีกชื่อหนึ่งของเขาอันแน่นอนเรารู้อยู่แล้วเหมือนชื่อมาตรฐานมันชื่อว่าไฮโดรเจนใช่ไหมมันมีโปรตอนนั้นเดียวมันไม่มีนิวตรอนเลยนะก่อตัวเป็นนิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจนชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าโปรตอนเกือบถูกครับโปรตอนเป็นชื่อของ elementary particle นะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรชื่ออีกชื่อหนึ่งของไฮโดรเจนเวลามันมีแค่หนึ่งโปรตอนมันไม่มีนิวตรอนเรียกว่าคุณไม่น่าทันชื่อ CPU ของ Intel รุ่นเก่าๆนะฮะซีออนเกือบแล้วไม่ใช่ครับคล้ายๆอย่างนั้นเพนเทียมคุณรู้จักใช่ไหมชื่อคล้ายๆเพนเทียมเรียกว่าอะไรแต่รุ่นเก่ามากเลยนะมันไม่ทันสมัยนี้แล้วสมัยนี้ CPU Intel มันซัดไป24คอแล้วสมัยนั้นมันมีคอเดียวเพียงแบบแค่คอคือแกนนะไม่ใช่คอนิกอย่างเงี้ยใช่ไหมเรียกว่าเนื่องจากว่ามีแค่โปรตอนเขาก็เรียกว่าโปรเทียมถูกแล้วเพียงแบบโปรเทียมชื่อเฉพาะของฟิสิกส์เลยนะเขาจะเรียกว่าโปรเทียมเพื่อแยกแยะว่ามันคือพี่น้องกันมันเป็นไฮโดรเจนเหมือนกันแต่ว่าเวอร์ชันที่มีแค่1โปรตอนไม่มีนิวตรอนเขาเรียกว่าโปรเทียมในขณะที่เวอร์ชันที่มันมีอันอื่นก็ชื่ออันอื่นไปครับ For example the next one the next isotope that has one more neutron จำมาได้ครับสิทธานะเดี๋ยวสักพักคุณจะหน่วงนะมันจะหน่วงแขนยี่ห้ออะไรครับโอ้โหอยู่หลายวันเลยแล้วคุณจะไปรอดอด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้แล้วจะไปแบกเป้ไหวเหรอยกเว้นคุณเป็นไอรอนแมนอะที่แบบฉีดเข้าไปก็ทำอะไรคุณไม่ได้มันจะหน่วงนะแล้วคุณจะแบกเป้ไหวหรือเปล่าผมว่าคุณไปสลบอยู่เขาชนไก่แน่นอนอะเอาสองวันใช่ป่ะมันจะหน่วงนะมันจะไปทั้งสี่นี่นะผมคิดว่าคนอื่นก็น่าจะเคยฉีดแล้วเนาะไฟเซอร์นะเป็นเหมือนกันไหมครับหรือว่าคุณแข็งแรงคุณวัยรุ่นคุณไม่เป็นไรอะไรครับการไม่หนักโอ้เยี่ยมเลยนะครับเข้าใจไหมมันไม่เหมือนซีโนแวคนะซีโนแวคมีใครเคยฉีดซีโนแวคบ้างครับมีไหมคุณเป็นไงบ้างครับคำนี้มันเหมือนฉีดน้ำเข้าไปในร่างกายเราอะทำอะไรไม่เป็นไรเลยนะเข้าใจไหมแต่ว่าพวกอะไรนะที่เป็นที่ไม่ใช่mRNA ซีดังๆอีกอันนึงนั่นแหละแอสตราเซเนกาอันนั้นก็ออกอาการเหมือนกันนะ
ก็ผมเพิ่งดูสารคดีนะครับขับรถมาที่มหาคุณเนี่ยเขาไปโคโลกนะอาร์กติกไปสำรวจว่าโลกร้อนแล้วเขาบอกว่าแต่ก่อนขั้วโลกอ่ะอันนี้นอกเรื่องไม่เกี่ยวกับพาร์ติเคิลเลยครับพาร์ติเคิลฟิสิกส์เขาบอกว่าแต่ก่อนอ่ะขั้วโลกที่เขาอยู่อ่ะมาทีไรมันก็จะมีแต่หิมะตกใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ซัมเมอร์ที่ขั้วโลกกลายเป็นฝนตกแล้วโอเคไหมมันไม่ใช่หิมะตกมันกลายเป็นฝนตกแล้วก็คืออุณหภูมิโลกมันร้อนขึ้นโอเคไหมร้อนขึ้นคุณไปดูโอดอมิเตอร์อุณหภูมิของโลกจุดทศนิยมมันแถวๆหกอ่ะมันกระดิกขึ้นกระดิกขึ้นกระดิกขึ้นตลอดเวลาเลยโอเคไหมคือโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยแต่หลักหกนะครับโอเคไหมไม่ใช่มันโลกมันเพิ่มขึ้นทุกหนึ่งองศาผมว่าร้อยปีโลกกันร้อยองศาละโอเคไหมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคไหมก็นั่นคือความเป็นจริงนะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมกล่าวคล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็คือว่าเขาฉลาดนะคนที่อยู่ที่ขั้วโลก SEAL SEAL นี่แปลว่าปลาอะไรเลยผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษ SEAL SEAL แปลว่าแมวน้ำใช่ป่ะเออนั่นแหละคุณรู้ไหมคนที่อยู่ขั้วโลกเขามีวิธีทำให้อบอุ่นด้วยการทำอะไรใช่นะไปเอาเลือดแมวน้ำอ่ะกินเข้าไปจุดนึงอ่ะแล้วระบบในร่างกายคือมันเกี่ยวข้องกับวัคซีนของสิทธาไงเรื่องนี้ที่ผมชี้ให้เห็นคือระบบในร่างกายมันจะสร้างอิมมูนิตี้เพื่อมาต่อต้านเดี๋ยวเขาจะชนท้ายรถผมหรือเปล่าผมจอดขวางลงคอให้อย่างนั้นโอเคแค่กินเลือดของแมวน้ำสดๆนะเข้าไปก้อนนึงเขาตัดมานะเพราะมันเย็นตรงนั้นเป็นก้อนแล้วใช่ไหมใส่เข้าไปนะครับแล้วระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมันจะต่อต้านเลือดของแมวน้ำโอเคไหมแล้วมันก็จะทำให้ร่างกายเราอุ่นขึ้นอัตโนมัติเลยหน่วยความรู้นี้คือเป็นของพวกทหารเลยนะทหารแคนาดาเพราะว่าเขาต้องปกป้องพรมแดนประเทศเขาใช่ไหมเออถ้าคนไหนหนาวๆอ่ะตัดเลือดแมวน้ำใส่เข้าปากไปนะครับเคี้ยวสดๆอ่ะอุ่นขึ้นมาเลยเข้าใจไหมคือเขาก็ใส่เสื้อกันหนาวอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเทคนิคพิเศษผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันเออเพราะเราไม่คุ้นเคยเนาะเราไม่คุ้นกับสถานการณ์นั้นที่เราจะต้องอุ่นตัวเองให้ทันทีทันใดครับก็เช่นเดียวกันครับอันนี้อิมมูนิตี้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายก็จะเริ่มทำงานแล้วสัก6ชั่วโมงก็เริ่มก่อตัวขึ้นมานะครับอย่างกรณีฉีดวัคซีน alright let's get back to our story once we have one more neutron okay this one is hydrogen has onlyProton, right? This is called protium. นะครับอะไรที่ลงธาตุอะไรเนี่ยมันก็จะลากของภาษาลาตินเนาะมันก็ลง IUM นะครับโอเคไหมแล้วก็เจ้าของ Intel ก็เช่นเดียวกันไปใช้คำว่า Pentium โอเคไหมก็คล้ายๆกันเนี่ย protium นะครับ the next one is the case when we have proton and neutronThis is called duo ใช่ไหมวงบอยแบนด์สองคนเขาเรียกว่าวงดูโอใช่ไหมวงสามคนเขาจะเรียกว่าอะไรทริโอใช่ไหมอันนี้เขามาจากคำว่าดูโอนะก็เป็นดิวเทเรียมครับก็ลงเอี่ยมเหมือนกัน IUM ครับโอเคไหมหลักการตั้งชื่อครับโอเคไหมประมาณนี้โอเคน่าเสียดายถ้าเป็นบรรพบุรุษไทยค้นพบของพวกนี้ก่อนในโลกนี้จะเป็นยังไงจะใช้คำว่าอะไรภาษาไทยสองภาษาไทยเรียกว่าอะไรสามนี่แปลว่าไตรละสองนี่แปลว่าสองภาษาไทยอะไรแปลว่าสองคำโบราณอาจจะใช้คำนั้นของภาษาไทยก็ได้โอเคไหมอันนี้เป็นบรรพบุรุษของพวกคอเคซอยนะเขาก็เลยใช้คำของพวกลาตินครับโอเคไหมจตุเนี้ยจตุแปลว่า4ใช่ไหมเอ่ยแต่ว่า2นี่อะไรภาษาไทย2 2ใครเก่งภาษาไทยจตุแปลว่า4ตรายนี้แปลว่า3แล้ว2อ่ะ2คำไทยโบราณคืออะไรผมลืมแล้ว
ไม่ค่อยได้ใช้นะก็จะลืมๆครับโอเคมั้ยห้าเพนตะหรือว่าเรียกว่าภาษาไทยภาษาไทยเรียกว่าห้าเบนจะวะเบนเนาะคล้ายๆกับภาษาต่างประเทศเลยโอเค the next one is the case when we what is the utility of the deuterium can be found in even in the seawater in the lake and so on it's going to be used to cool down some nuclear reaction ทำไมใช้ดิวทีเรียมอ่ะทำไมไม่ใช้น้ำธรรมดาไปเรียกว่าระบายความร้อนของเตาปฏิกรณ์ทำไมต้องใช้น้ำหนักเขาเรียกว่าน้ำหนักนะน้ำหนักก็คือมันใช้ดิวทีเรียมเพราะอะไรเพราะว่ามันมีพาร์ติเคิลมากกว่าก็เลยพอความร้อนมามันไม่ได้มีแค่โปรตอนรับมีนิวตอนรับความร้อนไปด้วยมันก็เลยดูดความร้อนได้ดีกว่าโอเคมั้ยมันมีอะไรสั่นๆรับได้เยอะก็เลยเอาสุรวิทย์มาแล้วใช่ป่ะผมก่อนหน้านี้ผมลงแอบเซนต์ให้คุณนะคุณแก้ไขเอาเองโอ้ sorryเดี๋ยวแก้ก่อนครับเดี๋ยวผมลืมครับ ห้องนี้เหลือธนกิจดีคนเดียวนะที่ยังไม่ได้ครับห้องนู้นเป็นวันรุ่งหรือใครสักอย่างครับนั่นแหละที่จริงๆถ้าคุณตัดใจอยู่แล้วว่าคุณทำไม่ไหวนะก็เตรียม5คะแนนอันนั้นไว้เลยแต่ว่าก็ต้องสอบให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ครบตารางเดี๋ยวคุณครูโคคุณเขาจะเกินเรื่องกอกมั่วไปเลยแรนดอมไปเลยใช่ป่ะคุณไม่ต้องมานั่งสอบปวดหัวจำสูตรฟิสิกส์คือไม่ใช่ว่าผมบ่นนะผมเล่าให้คุณฟังตามความจริงครับผมส่งคะแนนทั้ง2ห้อง 6.4 6.5 นะบวก1ไปให้นะเท่ากันยุติธรรมทั้งคู่ทั้ง2ห้องคุณครูโคห้อง605เขาไม่เห็นว่าอะไรเลยเขาเงียบกิ๊บไม่เห็นมาทักท้วงเลย604ทวงมาพอผมชี้แจงอธิบายเอากลับไปใช้เวอร์ชันเดิมสรุปให้ผมทำทำไมชื่อจอยอ่ะผมจำชื่อจริงผมชื่อจริงเขาไม่ได้ครับตัวคนเล็กๆครับคนตัวเล็กๆไม่ตัวใหญ่เหมือนกับคนเนี้ยเขาเป็นพี่ใหญ่ใช่ไหมวันนั้นคนนั้นไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมส่งไปก็เงียบกิ๊บเขาก็คงกรอกตามนั้นใช่ไหมครับ all right okay the deuterium can be found in lakes or ocean as I told you นะครับมีเหมือนกันอยู่ในธรรมชาติ andThe next one is the case when we have two more neutrons. Okay, one more neutron. Two from proton. Okay, we have proton, right? The basic signature of hydrogen. And we have here neutron. We have also here neutron. Two neutrons. It's called, because there are three particles in the nucleus,It's gonna be used. It's gonna be called tri, right? 3O. นะแสดงว่ารากภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนี่ก็คล้ายกันนะคำว่าไตร 3O เลยก็คำเดียวกันเลยนะจำไม่ยากครับภาษาสเปนเรียกว่า tres นะแปลว่า3 3ก็ dry เนี่ยสายเยอรมันนะก็คือ dryโอ้เก่งมากครับเก่งมากจีบสาวเยอรมันได้นะเก่งครับแต่ผมเล่าให้คุณฟังนะคือต่างชาติถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะเขาไม่รักษาน้ำใจเรานะเขาจะบอกตรงว่าเขาแสดงออกเลยนะว่าเราไม่ชอบนะแต่ถ้าเขาชอบเขาก็จะบอกตรงเก่งมากมันไม่เหมือนคนไทยแบบกระมิดกระเมียน
ไม่กล้าแบบไม่กล้าพูดตรงๆเดี๋ยวกลัวคนไทยด้วยกันเสียใจแบบต่างชาติไม่ใช่ครับโอเคมั้ยเพราะว่าเคยมีคนทําครับใช่มั้ยคนไทยไปจีบหญิงครับเอาคนที่ที่นู่นครับใช่มั้ยเอาช่อดอกไม้ไปให้เขาไม่รับโอเคมั้ยครับเพราะเขาไม่ชอบโอเคมั้ยครับตรีเทียมครับ it's called try right นะครับก็ลง IUM เยี่ยมเหมือนกันโอเคมั้ย so deuterium is very expensive to extract okay you cannot extract deuterium easily from the water tritium is even more difficult to find but it's radioactive okay it can produce some tiny particle the half life of tritium is 12.3 years okay คำว่าคาบแล้วก็1 2แปลว่า half life นะครับหมายความว่าถ้าคุณมีทริเทียม1กิโลอยู่ในมือวันเวลาผ่านไป 12.3 ปีก็คือประมาณเท่าไหร่รอบนึงนะรอบนึงของราศีนะไม่นับจุด3เนาะประมาณผมราศีแพะราศีแพะมะแม่ครับประมาณนั้นน้ำหนักของทริเทียมนะครับจาก1กิโลกรัมคุณก็จะเหลือ 0.5 กิโลกรัมนะเหลือครึ่งหนึ่งครับโอเคไหมหายไปเพราะว่ามันสูญสลายหายตัวนะครับข้อสังเกตเห็นแล้วแม้แต่ธาตุเล็กๆอย่างไฮโดรเจนนะครับพอเอาอะไรมาแปะๆเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นไงพันธะมันจะไม่ค่อยแน่นนะไม่ค่อยเสถียรนะมันก็จะสูญสลายหายตัวออกไปได้นะครับโอเคIt's gonna produce or combine with each other to become helium-32, okay? And you will get beta decay. Okay, beta decay means that you can get electron or positron from this combination from two or several tritium. And this process, this tritium. Doesn't occur naturally, okay? ธรรมชาติไม่มีนะทริเทียมแต่เป็นการพยายามของมนุษย์โอเคไหมเป็นการพยายามของมนุษย์ด้วยการยิงนิวตรอนครับเข้าไปที่ไฮโดรเจนที่นิวเคลียสของไฮโดรเจนนิวตรอนก็มีโอกาสจะไปเกาะแปะอยู่กับโปรตอนก็กลายเป็นทริเทียมโอเคไหม it must be artificially produced.ฝันไว้สักวันนะครับในฐานะคนสอนฟิสิกส์นะถ้าเกิดวันหนึ่งมีการทดลองให้คุณยิงนิวตรอนนะเข้าไปหาโปรตอนนะครับคุณสามารถมองเห็นได้มันจะแจ๋วมากเลยครับแต่ว่าไม่รู้ต่างประเทศมีแล้วหรือยังครับชุดทดลองแบบนี้นะคุณจะได้เห็นตามทฤษฎีนะครับแต่ผมว่าค่าการลงมือแต่ละครั้งครับอุปกรณ์มันคงไม่น่าถูกๆแน่นอนนะเข้าใจมั้ยมันคงต้องหลายสตางค์นะครับเข้าใจมั้ยโอเคThat's the theory you can hear of. Now let's go to the nuclear side, the next topic. You know that the size of atom is on the order of 10 to negative 10, right? 10 to the power of negative 10. It's quite small, right? That scale is called angstrom, right? Which is the name, the same name as the electrical.Company in France, but in nuclear physics, as you know, ผมเคยคำนวณคร่าวๆให้คุณบอกคุณแล้วใช่ไหมห้องนี้ถ้า size ขนาดของอะตอมเปรียบเสมือนพื้นที่ของประเทศไทยนะครับพื้นที่ประเทศไทยตั้งแต่กาญจนบุรีถึงอุบลราชธานีซ้ายขวาตั้งแต่แม่สายถึงเบตงพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่ขวานไทยเนี่ยคุณว่าเยอะไหมเยอะพื้นที่ของนิวเคลียสที่มันกินพื้นที่ขนาดเท่ากับ3คูณ3เมตรโอเคไหมนั่นคือพื้นที่ของนิวเคลียสของอะตอมเปรียบเทียบขนาดกันนะสเกลเปรียบเทียบ
คือคุณเดินทั้งประเทศไทยเหมือนกับนักวิ่งเลยนะที่เขาเก็บเงินไปโรงพยาบาลอ่ะพี่ตูนโตโน่โตโน่ว่ายน้ำป่ะพี่ตูนอ่ะวิ่งแต่ใต้จดเหนือไม่รู้ไกลขนาดไหนอ่ะแต่ว่านั่นแหละพื้นที่ทั้งหมดของอะตอมเหมือนพื้นที่ประเทศไทยแต่ว่าพื้นที่ของนิวเคลียสมีขนาดแค่3เมตรเนี่ยครับ3เมตรคูณ3เมตร9ตารางเมตรจากพื้นที่ประเทศไทยนั่นแหละคือพื้นที่ของนิวเคลียสเข้าใจมั้ยของอะตอมเทียบกันแล้วเป็นไงน้อยมากเข้าใจมั้ยนั่นแหละนะครับ so the sizeOf the nucleus is on the order of 10^-15. Okay, the atomic size is 10^-10. ก็คือแสนเท่าครับโอเคไหมแสนเท่าโอเค and these order of length has specific name, and the specific name is dedicated to a famous Italian physicist.His name is Enrico Fermi. Okay. ให้ดูหน้าแล้วกันนะครับให้ดูหน้านะคนนี้ก็คิดอะไรหลายอย่างนะเกี่ยวกับ particle physics นะครับพวกอิตาลีนี่ก็เป็นหนึ่งในชนชาติที่เป็นผู้นำในการค้นวิทยาการบนโลกครับแม้แต่ศาสตร์ทางด้านไฟฟ้าสื่อสารผมเองก็ตามนะครับผมไปเรียนที่เยอรมันเนี่ยคนแรกเนาะในกลุ่มนั้นครับที่เอกนะเอกแล้วผมก็เอาคนไทยนะครับเพื่อนอยู่ด้วยกันไปคนหนึ่งแล้วเขาก็สอบคุณทราบไหมว่าโปรเฟสเซอร์ที่เป็นคณะกรรมการในการสอบที่สิทธิ์จบเอกของเพื่อนคนไทยที่ไปด้วยกันเป็นชาวอะไรทราบครับเป็นชาวอิตาลีโอเคมาเราเชิญเขาบินจากอิตาลีมาเยอรมันเพื่อเป็นกรรมการสอบจบครับโอเค let's have a look at Enrico Fermi โอเคมาดูหน้าคนที่ชื่อว่า Enrico Fermi คนนี้ครับโอเคมาเสียชีวิตไปนานแล้วลูกอยู่ในยุคที่โลกนั้นมีกล้องถ่ายรูปแล้วแต่ว่ากล้องถ่ายรูปเป็นแบบขาวดำอยู่นะมันไม่มีสีนะครับเข้ามา yeah that's Enrico Fermi okay เปิดเสียงได้มั้ยเปิดเสียงไม่ได้เนาะว่าจะให้คุณฟังว่าออกเสียงที่ถูกต้องชาวอิตาลีครับเป็นยังไง okay is denoted by FM okay not femto it's Fermi it's femtometer or sometimes it's denoted by Fermi, okay, 10^-15. Several experimentalists, okay, review that most nuclei are approximately spherical. ก็คือคนที่ทดลองเกี่ยวกับฟิสิกส์เขาก็พบว่านิวเคลียสก็ประมาณทรงกลมเหมือนกันอย่างนี้โอเคไหมแต่ก็แปลกนะคุณไม่สงสัยเหรอโปรตอนมันก็ทรงกลมอยู่แล้วนะนิวตอนก็ทรงกลมอยู่แล้วเอามาอยู่ด้วยกันกลายเป็นทรงกลมได้ก็ประสานรวบรวมกันโอเคมาต่อกันเป็นทรงกลมได้โอเค we are gonna assume that the nucleus are spherical approximately okay it's not exact but approximate really it has the average radiusAccording to this expression, r equal to r zero a one third, okay, r versus to one third, or the third root of this value is the mass number, right? A is mass number. So, and r zero is the constant taken from 1.2 × 10^-15 meter, one femtometer, 1.2 femtometer.So, according to this expression, when the element is bigger, the nucleus is bigger, it has more particles. This one is going to be bigger and bigger. Okay. ผมมันก็แปลกๆเนาะยิ่งถ้าคุณมีเอาผลไม้3อันครับมารวมกัน
มันก็กลายเป็นทรงกลมแต่ว่ารัศมีมันไม่ได้เพิ่มขึ้น3เท่านะมันเพิ่มขึ้นแบบรากที่3นะครับโอเคมั้ยรากที่3นะครับโอเคมั้ยเรียนคุณเป็นนักเรียนสมกุหลาบนี่ก็ได้รับประสบการณ์แปลกๆเนาะเพราะว่าอาคารเรียนของคุณชิดกับถนนเลยผมไม่เคยเรียนโรงเรียนที่แบบชิดถนนอะไรขนาดนี้เห็นไหมครับคุณได้รับอะไรอ่ะผลกระทบจากชาวบ้านชาวช่องเต็มที่เลยครับเห็นไหมข้อดีก็คือมันสะดวกเดินทางไปมาง่ายนะครับ that's constant and the third root okay of the mass number okay now let's move further we will see some more features some more details once you know the radius and we approximate the shape of the nucleus as sphere right of course from basic background the volume of sphere is 4 by 3 right pi r cubic r raised to 3 r with the power of 3 that's the basic formula of the volume of the sphere right once you substitute r from this expression r 0 a to one third you with the power 3 here they are going to cancel each other but r 0 is going to have the power of 3 okay so we get the spatial formula for volume of the nucleus and you can see the direct dependence linear dependence to the mass number a okay we is directly proportional to the mass number a okay you can see that when you have more nucleon the volume is gonna bigger directly okay not all it is okay คุณต้องโคตรคนเก่งๆนะรู้แค่ i ก็พอไปหาปริมาตรแล้วยังหาอะไรต่อหาความหนาแน่นได้ใช่ไหมรู้ปริมาตรรู้มวลได้ไหมรู้ได้มวลก็จาก mass number ไง okay once you know the volume you can find something more let's have a look at an example it's the ion usually processes a equal to 15 okay ทำไมไอรอนไม่ใช้ตัว i ทำไมเป็น fe อ่ะ fe มาแปลว่าอะไร fe ทำไมเป็นไอรอนเป็นเหล็กได้ฮะเป็นชื่อลาตินนะแปลมันเขียนว่าไงลาตินผมสมัยตอนผมอยู่มาปลายคุณผมเรียนพระจอมเกล้าวนครเหนือเนาะที่เป็นไสเอี้ยมแล้วเราผมเอกเครื่องกลด้วยนะแล้วผมก็เริ่มเรียนเนี่ยพวกฟิสิกส์เคมีพร้อมๆกับที่ผมเรียนทฤษฎีของตัวโลหะผมเรียนเครื่องเอกเครื่องกลมันก็ต้องเรียนจะมีวิชาหนึ่งนะครับเอาเหล็กนะครับมาขูดกับกระดาษทรายแล้วก็เอาน้ําล้างหน้าผิวที่เราถูเหล็กนั้นแล้วก็ไปส่องกล้องดูนะดูเกรนอะไรของมันโอเคมั้ยมันจะมีคํานึงเค้าเรียกว่าเฟอร์ไรท์โอเคมั้ยเฟอร์ไรท์ก็คือเป็นเวอร์ชั่นนึงของเหล็กผมว่ามันน่าจะลากเดียวกับคําเนี้ยคําว่า Fe ตรงเนี้ยรู้จริงทราบครับว่ามันมาจากคําอะไรลาตินเดี๋ยวผมเสิร์ชให้ผมก็จำไม่ได้เฟอร์เรียมหรืออะไรสักอย่างครับเขียนไหมทินเวิร์ดพับลิกเคม
ประเทศไทยไม่ค่อยเก็บเก็บรากความรู้พวกนี้ไว้เนาะโอ้โหเพียบเลย what does that mean for มาแล้วเจอแล้วนะครับวิกิพีเดียนี่แหละมาจากคำว่าอันนี้ครับเปิดให้คุณดูนะนี่นะครับมันจะมีแร่เฟอร์ไรท์นะครับเป็นเวอร์ชันหนึ่งของเหล็กแล้วก็จริงไหมนี่เป็นคำลาตินนะยูจีนี่รู้ลึกนะเข้าใจไหมคำเขาก็คือคำนี้เฟอรุมครับเฟอรุมนะพวกคำลาตินอ่ะมันจะลง UM อ่ะเข้าใจมั้ยเหมือนกับเนี่ยโพเทียมดิวทีเรียมทริเทียมนะมันเป็นสิ่งที่ค้นพบสมัยยุโรปสมัยโบราณเขาก็เลยใช้คำลาตินนะครับเคยบอกคุณไปแล้วนะผมพบคนที่เรียนแพทย์ที่เยอรมันอ่ะเขาต้องเรียนภาษาลาตินเลยเข้าใจมั้ยเพราะว่ามันยุ่งกับคำเก่าคำโบราณครับเข้าใจมั้ย So let's get back to forum นะ forumอ่านออกเสียงแบบภาษาอังกฤษเฟอร์รัมก็ได้นะโอเคป่ะเฟอร์รัม the mass number is 56 okay but why do we have 55.845 เป็นอะไรทำไมมันได้ไม่ลง56ไปอ่ะเป็นค่าเฉลี่ยครับฮะค่าเฉลี่ยยังไงนะครับของแต่ละไอโซโทปใช่ป่ะประมาณนั้นคือถ้าแมสที่วัดจริงนะครับแมสที่วัดจริงมันได้55นะจุด845แต่ว่าจำนวนนิวเคลียร์จำนวนเม็ดพวกเนี้ยโอเคไหมที่หลอมรวมเป็นนิวเคลียร์จะต้องมีกี่เม็ดมี56ก้อนนะโอเคไหมครับแต่ว่าวัดออกมาแล้วมันไม่ถึง56ยังไม่ต้องไปอื่นนะถามว่าทำไมมันหายไปจุดอะไรจุดหนึ่งอะไรสักอย่างจุดหนึ่งอะตอมิกแมสหายไปเพราะอะไรหายไปเพราะไม่ทราบครับอาจารย์ทำร่วงหายลมมันพัดไปหรือว่ามันเป็นแมสลอสหรือคำที่ถูกต้องภาษาฟิสิกส์เขาเรียกว่าดีเฟกต์แมสเข้าใจไหมก็คือแมสที่มันสูญหายไปครับสูญหายไปเพื่อกลายไปเป็นพลังงานยึดกลุ่มก้อนทั้งหมด56ก้อนอ่ะมันต้องมีคนสูญเสียแมสออกไปเพื่อเอาไปยึดนะครับโอเคมั้ยเขาไม่ได้หยอดกาวตาช้างนึงไปในเม็ด56นั้นนะแล้วมันอยู่ด้วยกันโอเคมั้ยมันสูญเสียแมสของมันเองโอเค we have 3d6 4h2โอเค 3d6 4h2 that's the electron arrangement okay it's transition metals transition metal หมายความว่าไงเลยเป็นโลหะที่เป็นไงอ่ะเรียนเคมีไปแล้ว transition metal นี่หมายความว่าไม่เสถียรนะมันชานอ่ะชานแปลว่าข้ามไปข้ามมาเข้าใจมั้ย trans europa นะครับก็คือว่ารถที่ข้ามไประหว่างทวีปยุโรปนะโอเคไหมทรานซิชันก็คือมันทำปฏิกิริยากับคนอื่นได้ง่ายนะโอเคไหมยกตัวอย่างเช่นอะไรเหล็กมีอะไรเหล็กทิ้งไว้นานๆตากแดดเป็นไงครับสนิมขึ้นนะโอเคไหมก็คือมันโดนความชื้นโดนออกซิเจนเข้าไปก็กลายเป็นออกไซด์นะสีส้มไปสีน้ำตาลไปนะโอเคไหมokay that's the forum the question to this problem is find the radius of the forum the ion we're gonna get back to the basic formula r equal to r zero a to the 1/3 right and you just
substitute ratio by the constant 1.2 Fermi, 1.2 times 10 to negative 15, and the mass number is already provided here, which is A equal to 56, right? You're gonna take the third root of 56, เลขอะไรเอ่ยคูณกัน3ตัวแล้วได้56มีไหมจำลงจำนวนนับไหมเลขอะไรเอ่ยคูณกัน3ตัวแล้วได้56 2 2 4 4 2 8ถึงป่ะไม่ถึง56ฮะเฮ้ยเอาเลขคุณนึกเลขอะไรก็ได้คูณกัน3ตัวแล้วมาได้56อ่ะคุณเคยเจอรายการนี้ป่ะอะไรวะโครงการช้างเผือกคิดเลขเร็วอะไรสมัยก่อนผมดูอยู่นะตอนปิดเทอมมันจะเป็นสนับสนุนโดยเครือซีเมนต์ไทยอะไรสักอย่างที่เอาเด็กแต่ละโรงเรียนคิดเลขเร็วมาแข่งกันอ่ะผมอึ้งเลยผมคิดตามไม่ทันครับเขียนว่าสวนกุหลาบก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ส่งตัวแทนมาแข่งครับเขียนว่ามีไหมครับเลขหนึ่งเลขคูณตัวมันเอง3ตัวแล้วมันได้56มีไหม3 3 9 9 3 27 4 4 16 16 4เป็นเท่าไหร่64เกินนะ27 64แสดงว่าคำตอบมันต้องอยู่ระหว่างเลข3และเลข4ใช่ไหม3มีคนตอบอย่างเร็วเลย3กว่ากินข้าวด้วยเลยครับเนี่ยใช่ไหมอย่างเร็วไม่รู้เสียงอยู่แถวเนี้ยเขาบอกว่า3กว่าครับใช่ไหมโอเคอยู่ต้องอยู่ระหว่างเลข3และเลข4นะครับโอเคคุณถอดรูทมาแล้วคุณก็ไปคูณ 1.2 นะครับโอเคมั้ย you get 4.59 of approximately 4.6 Fermi นะครับก็ประมาณ 4.6 เท่านะครับ 4.6 จาก 1.2 นะ 4.48 เกือบ4เท่า3กว่า neglecting the small difference in mass between protons and neutronsthe next quantity they want to find is approximate mass. We're going to assume that we use the same number, or you can also use the exact number, exact value of the mass of proton or neutron, right? Here we have the number of protons, the atomic number is 26, right? But the mass number is 56. So tell me, please, how many neutrons we have in this isotope of iron? เราจะมีนิวตรอนกี่ตัวครับในนี้เลข56เลข56เลข56มีนิวตรอนเท่าไหร่เลขอะตอมิกนัมเบอร์ของไอรอนเฟอร์มี26ไอโซโทป56มีนิวตรอนเท่าไหร่ครับมีนิวตรอนเท่าไหร่เอ้าก็บอกไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวนนิวคลีออนเท่ากับ56 26ใช้ไปแล้วสำหรับโปรตอนใช่ป่ะนิวตรอนก็จะเหลือ56ลบ26ก็เป็น30ของมากครับโอเคมั้ยใช่โอเคมั้ยก็เลขลบกันง่ายๆครับในใจก็ได้นะโอเคมั้ย but if you want to go intoVery precise number, you have to multiply 30 by the mass of neutron, and you have to multiply 26 by the mass of proton. But the difference of the masses between proton and neutron is very, very small, very, very tiny. We just take the same value, 1.67, 10 to the 27.And you multiply it by 56, it's going to be 9.352 10 to negative 26 kilogram. ก็คือโอ้จะชั่งยังไงเนี่ยของหนัก10ยกกำลังลบ26กิโลกรัมชั่งไงเป็นไม่ได้นะโอเคครับ So that's the mass, right? The next quantity is the approximate densitydensity is okay. First, we need to compute the volume, right? The space that the nucleus occupy. Okay,
it's going to be sphere, right? The volume of sphere is 4 by 3 pi in R0 to 3 in the mass number, right? 56. You pass everything into the calculator, you get 4 times 10 to negative 43 cubic meter, which is very, very tiny. And the final quantity, which is the density of the ion, is the ratio between the mass and the volume. You get the mass 9.35, the volume is 4, 10 to negative 26, 10 to negative 43. Okay, 9 หาร 4 มันก็จะต้องลงเท่าไหร่ 2 กว่านะ 2 กว่าแต่ว่า 10 ยกกำลังสิ 13 ตวัดขึ้นเป็น บวก 13 ไปหักล้าง 26 จะได้เท่าไหร่ 17 ละประมาณ 17 บวกนะ โอ้ของที่มันมีความหนาแน่น 10 ยกกำลัง 17 คุณว่าเยอะหรือน้อย ถ้าน้ำนี่เท่าไหร่ น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร หนักเท่าไหร่ 1 ตัน 1,000 กิโลกรัม ใช่ไหม 10 ยกกำลัง 3 ใช่ไหม คุณว่าหนาแน่นไหม ก็หนาแน่นแล้วนะ แต่ 10 ยกกำลัง 17 โดยเหล็กเป็นไง นิวเคลียสของมัน โอ้โห คุณกัดน้ำได้ไหม 10 ยกกำลัง 3 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร คุณกัดน้ำในปากได้ไหม กัดได้ใช่ไหม แต่คุณโยนเหล็กเข้าไป คุณกัดได้ไหม คุณกัดเหล็กฟันคุณเป็นไง หักโอเคไหมครับ โอเคไหมกัดได้ไหม กัดไม่ได้มันหนาแน่นเกินโอเคไหม ฟันเราทนทานไม่ได้ แต่ถ้าน้ำใส่ในปาก เราไปกัดน้ำเล่นได้ไหม ได้น้ำก็แยกออกจากกันให้ฟันเราใช่ป่ะ แต่คุณไปกัดเนื้อเหล็ก เนื้อเหล็กมันจะแยกออกจากกันให้ฟันเราไหม ไม่นะ ฟันเราแตกไปก่อนครับ โอเคไหม โอเค It's very very dense Okay let's have a look at the final value It's 2.3 10 to 17 โอ้มันเป็นไง หนักมาก ไอ้นานแน่นมาก โอเคไหม ก็ นี่คำนวณครับ นี่นิวเคลียสมันนะ โอเค Now let's move to the next thing, which is nuclear force, right? We have already completed something about nuclear size. Okay, now we'll talk about nuclear force. In the nucleus, the protons attack each other via the nuclear force. Okay, and you know that if you have the same type of the charge, when they are both positive, there will be repulsive forces, right, in the opposite direction, right, from the Coulomb law, right, FKQQ by R square, right? Yeah, K is a constant. But why do the protons stay together in a big nucleus when they have more than two protons? ทำไมโปรตอนมันอยู่ด้วยกันได้นะครับมันไม่ได้ผลักออกจากกันเลยอ่ะ กฎของคูลอมมันผิดหรือเปล่านะครับเนาะเพราะเรียนมาจากคลาสสิคอลฟิสิกส์ดั้งเดิมบอกว่าอนุภาคถ้าเกิดมีประจุเดียวกันมันก็จะต้องผลักกันใช่ป่ะแต่ว่าทำไมเหตุไฉนมันอยู่ด้วยกันในนิวเคลียสได้เฉยเลยทำไมมันเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าหรือยังไงกอดคอกันอยู่หรือเปล่านักฟิสิกส์ก็เลยหาเหตุผลครับสรุปว่ามันต้องมีนิวเคลียร์ฟอร์สนะครับโอเคไหม นิวเคลียร์ฟอร์สที่แอทแทคทีฟฟอร์สโอเคเป็นแรงที่ดูดกันไว้โอเคไหมของที่พยายามจะผลักด้วยแรงของคูลอมถูกดูดด้วยแรงใหม่ที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟอร์สดูดกันไว้ทิศทางดูดมันก็หักล้างครับโอเคthe nuclear forces will act on the relation between proton and protonProton, neutron, and neutron, neutron too. Okay. แม้จะไม่มีประจุนะครับ nuclear force ก็ยังทำไปที่นิวตรอนด้วยทั้งคู่นะ okay. ทั้งคู่ของนิวตรอน the interaction are approximately the same. Okay. ความแรงในการดูดโปรตอนกับโปรตอนความแรงในการดูดโปรตอนกับนิวตรอนและความแรงของในการดูดนิวตรอนและนิวตรอนทั้งสามแรงนี้มีปริมาณที่ ประมาณเท่าๆกันนะครับ โอเคป่ะ There are two force types in the nuclei such as
weak nuclear force and strong nuclear forces. Strong nuclear force is about 100 times more attractive than the repulsive electromagnetic force. Okay. แรงในการดูดกันเนี่ยนะครับของ strong nuclear force มันประมาณ100เท่าแรงกว่านะแรงของแม่เหล็กแรงของแม่เหล็กถือว่าแรงไหมแรงทางแม่เหล็กถือว่าแรงไหมครับ FQVB อย่างเงี้ยถือว่าแรงไหมรถไฟฟ้านะครับคุณรู้จักรถไฟฟ้าที่เขายานยนต์ไฟฟ้าทุกวันนี้ยี่ห้ออะไรต่างๆที่มาขายได้แก่อะไรบ้างทุกวันนี้รถไฟฟ้ามียี่ห้ออะไรบ้างครับที่มาขายประเทศไทยเทสลาปะเทสลาพานาโซนิกด้วยอะไร BYD อย่างงี้ป่ะ BYD แล้วก็อะไรมีอะไรครับโอล่าอะที่มันขับล้อรถยนต์ให้หมุนไปอ่ะนั่นคือแรง FQVB คุณว่าแรงไหมมันหมุนล้อพารถยนต์หนักเป็นตันประมาณ 1,000 กิโลกว่ากิโลกรัมวิ่งได้แรงไหมครับมันก็แรงนะใช่ไหมขับพาคนนั่งมันก็พาคนไปได้แต่ว่าแรงนิวเคลียร์เนี่ยครับนิวเคลียร์ฟอร์สเนี่ยตอนนิวเคลียร์ฟอร์สเวอร์ชันแรงสุดเนี่ย100เท่าโอเคไหม100เท่าของแรงแม่เหล็กโอเคไหมก็ประมาณแบบถ้าแรงทางแม่เหล็กผลักรถยนต์ได้ใช่ไหมแรงของนิวเคลียร์ก็คือผลักดันเครื่องบินวิ่งได้โอเคไหมประมาณนั้นจะแรงกว่าประมาณ100เท่าโอเคนิวเคลียร์ฟอร์สส์ short range okay such that they fall down when the nucleons are separated by a few femtometers okay ถ้าอยู่ในระยะที่เหมาะสมนะครับก็ดูดกันแรงเอ้ยคุณห้อง605ไม่ใช่เหรอแล้วคุณไม่อยู่ฮะทำงานเสร็จแล้วอาจารย์เขาไม่สอนหรือว่าอ๋อสั่งงานอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคุณเรียนแล้วเช็คชื่อนี้แล้วคาบบ่ายของกลับบ้านก่อนเลยนอนหลับเลยเรียนล่วงหน้านะครับโอเคมั้ย alright once they are a little bit separated from each other by few femtometers this nuclear force will reduce with diminish immediately alrightNuclear forces become extremely repulsive if the nucleons get too close. นะครับถ้าคุณปล่อยนะครับดันให้มันชิดกันมากๆมันจะกลายเป็นผักทันทีแทนที่มันจะดูดนะอยู่ในระยะที่เหมาะสมถ้าอยู่ในระยะที่เหมาะสมมันจะดูดกันอย่างแรงพอดึงออกแรงดูดมันก็จะหายไปแต่ถ้าดันเข้าไปชิดนะครับดันอนุภาคพวกโปรตอนที่อยู่ในนิวเคลียสเข้าไปชิดกันเกินไปมันกลายเป็นผักเฉยเลยโอเคไหมเออของพวกนี้เอาใจยากนะต้องอยู่ในระยะที่เหมาะสมนะครับถึงจะดูดได้ครับโอเคไหมผมก็ทึ่งในความรู้ของนักฟิสิกส์จริงไปรู้ได้ยังไงนะของมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วเนาะเขายังศึกษาได้ขนาดนี้ครับโอเคไหมโอเค that's the behavior of the nuclear forcesNow we move to the next thing. Now, เลยไม่ได้ขึ้นกราฟนี้เลยโอเคขึ้นครั้งหน้านะครับโอเคมีใครนะมีปณชัยใช่ไหมแล้วก็ใครนะที่ลายอีกคนนะครับก็ว่ากันไปโอเคสรุปวันศุกร์เอาไงเอ่ยทั้งห้องจะออนไลน์หรือว่ายังไงหรือว่ารอดูห้อง5เลยถ้ามาออนไลน์ผมก็ต้องมาออนไลน์นี่แหละเพราะว่าสุขที่จะถึงเนี่ยเหมือนธรรมดานะครับธรรมดานะถ้าคุณต้องออนไลน์ผมต้องยกอุปกรณ์แต่ปัญหาคือสวนกุหลาบมี Wi-Fi ที่ไม่แรงอ่ะมันจะสะดุดนะครับโอเค see you oh I need to sign ฮะผมต้องเซ็นให้คุณป่ะครับเซ็นเนาะThank you.
โอ้ my god โอ้ปากกามันเซ็นไม่ได้ครับขอยืมสักอันที่เป็นมีมือคุณรักครอบครัวกันมากนะครับใช่ไหมคุณมีธุระทำกับครอบครัวคุณเยอะมากมออื่นก็ไม่เป็นนะเป็นแต่เฉพาะม .6 ที่จะต้องสอบเข้าเรียนต่อเนี่ยเดี๋ยวธนกิจผมเสร็จห้อง5แล้วเราว่ากันครับเข้าใจไหมคุณนั่งสอบนี่ปะหรือว่าจะไปสอบที่ไหนครับห้องนี้นะโอเคเดี๋ยวผมกลับมาครับเดี๋ยวฝากยกกล้องไป1คนครับยกโทรศัพท์ขาตั้งครับผู้หมายก็สวัสดีครับอาจารย์ขออภัยด้วยครับเก็บฟังช้าสวัสดีครับเทศมหาชาตินะครับผ่านไปแล้วหรือยังเอ่ยคุณได้นั่งฟังหรือเปล่าหรือว่ายังไงเขาทำพิธีอยู่ไหนกันเขาทำพิธีบนหอประชุมครับโหนอนกันเอกคณิกโอเคครับขอบคุณมากครับทนายฮะเกมอะไรครับมันเป็นแนวอะไรไงยิงปืนกันเรียนวิธีการยิงปืนและขับเคาน์เตอร์สไตล์อะไรประมาณนั้นมีสไตล์อะไรอย่างใช้พลังแบบออโชว์อาจารย์ผมไม่ได้เล่นนานแล้วผมเล่นเป็นพวกแพ็กแมนที่กินจุดอะไรสมัยก่อนรู้จักป่ะครับคุณรู้จักไหมเกมแบบเซอร์อะไรอ่ะเก่ามากครับสมัยผมมีสิวเต็มหน้าสมัยนั้นคุณเล่นไพ่ผมกลับไปดูคลิปอ่ะยืนคุยกันยืนถือกันอย่างเงี้ยมันลงอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเดี๋ยวระวังเรียนอยู่แล้วอยู่พวกชุดตำรวจบุกเข้ามาในห้องคุณระวังนะฮะเปียงยางทำไมอ่ะอยากไปเที่ยวเกาหลีเหนืออ๋อมันมีอยู่คนนึงอ่ะยูทูบเบอร์นะครับเขาไปวิ่งในรายการเปียงยางอ่ะที่มันจัดมาราธอนอยู่ในเปียงยางครั้งเดียวน่ะแล้วนอกนั้นก็ไม่มีเปิดประเทศอะไรไม่มีไปถ่ายรูปอะไรในประเทศใดเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวเลยเปียงยางรู้
เรารู้อะไรเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนี่น้อยมากไม่รู้ว่าเขาติดโควิดกันบ้างหรือเปล่าประชากรประชาชนคือศูนย์เลยเหรอเขาบอกเป็นศูนย์ไม่ติดจริงจริงแม่โอ้โหเยอะตายพ่อแม่เลี้ยงมาเนี่ยนะเป็นไม่ได้หรอครับศูนย์คนผมไม่น่าเชื่อมนุษย์หายใจใส่กันทำสมาธิครับฮะติดโควิดหนึ่งมีช่วงเกาหลีเหนือติดโควิดหนึ่งคนติดโควิดหนึ่งคนสังหารเลยใช่ป่ะคุมโดนเก็บไปแล้วควบคุมแบบนั้นมันก็โหดเกินมันลดตัดต้นตอเลยใช่ป่ะไม่แต่โควิดมันไม่ถึงตายไงมันก็ประมาณไข้หวัดนะนอนคุณนอนสม4 5 6 7วันมันก็กลับมามีชีวิตได้โหคนคนนึงกว่าจะโตขึ้นมามันกินข้าวไปเท่าไหร่อ่ะโหสูญเสียพลังงานไปเท่าไหร่ยิงทิ้งเลยเหรอมายก่อนฮะ168คนเองเหรอจริงเหรอจะถือได้เหรอมายก่อนอ๋อสวัสดีครับคุณคุณระวังนะครับโดนเก็บได้นะครับเก็บมาครับของวันรุ่งด้วยครับอ๋อได้ครับผมต้องสอบของ604คนนึงชื่อธนกิจเขาวันซ่อมอ่ะเขาไปอะไรอ่ะแพทย์จุฬาอะไรที่อย่างครับพยายามจะสัมภาษณ์เลยทั้งอย่างสัมภาษณ์เพื่อเขาจะเรียนต่อที่นั่นเขาไม่ได้สอบซ่อมเดี๋ยวผมจะต้องสอบเขาอีกคนคุณครูจอยตอบเฮ้ยของครูสุนทรีต้องครูอันวันลุงส่งแล้วแต่ผมยังไม่ได้ตรวจของเขาหมายถึงว่าของครูสุนทรีเขาสอบการภาคแต่ไม่ได้สอบซ่อมเหรอคะใช่ครับเขาตกตอนนั้นตกแล้วก็เหลือรอเหลือสอบต้องคะแนนได้4กว่าๆก็ยังไม่ถึง10ผมไม่รู้ว่าจะส่งไงก็รอดูก่อนถ้าเกิดเย็นนี้หลังจาก605เนี่ยเขาจะสอบถ้าเขาได้เกิน10ก็คือจบเลยไม่ต้องมอบหมายงานแล้วแต่ถ้าเขาไม่ถึงก็ต้องมอบหมายงานบวก5ให้เขาครับประมาณนั้นครับหลักร้อยครับหลักสิบอ่ะอันนี้คือหลักคือจานดูแบบมันนิ่งมาอยู่ดีก็พุ่งขึ้นมาอย่างนี้โฟร์มิลเลียนเลยเหรอจริงเหรอ4 ล้านเลยเหรอนาฬิกาหมายเลข17เดี๋ยวโน้ตไว้ก่อนครับโอเคครับ17นาฬิกาครับผมว่าคือติดมาเรื่อยๆแหละเพียงแต่ข่าวเพิ่งหลุดมาวันนั้นมันเลยคิดก็นิ่งเลยโดนยิงแรงอ่ะดีครับประชากรข้าวไม่เปลืองครับอย่างนี้โอเคเดี๋ยวคะแนนของวันรุ่งครับเดี๋ยวไปตรวจให้นะครับ All right เอาอยู่ดีไปเรื่องเกาหลีเหนือได้ไงไม่รู้ครับเก็บมาผมเคยตอนไปอยู่สเปนนะมีเพื่อนคนชาวสเปนแล้วเวลามันอยู่อ่ะมันจะเป็นอพาร์ตเมนต์แบบแชร์ใช่ป่ะพอเขาเห็นชาวเอเชียอย่างผมไปอยู่ด้วยนะก็ถามผมเลยบอกว่าเกาหลีเหนือเป็นยังไงบ้างอยากรู้ข้อมูลเกาหลีเหนือผมก็ไม่เคยไปสักทีผมไม่รู้จะตอบอะไรหรอกคือเขาดูกระตือรือร้นมากเลยนะอยากจะไปเที่ยวเกาหลีเหนือมากวันนั้นมันเหมือนเป็นของลึกลับบนโลกนี้อะไรสักอย่างใช่ไหมมันน่าเสียดายที่ไม่มีอารยธรรมเกาหลีเหนือเช่นละครวงเคป๊อปอะไรเงี้ยของเกาหลีเหนือแมาแทรกซึมในประเทศไทยแล้วคุณเลยไม่ได้ดูอะไรแดจังกึมเวอร์ชั่นเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยเราเลยรู้อะไรเกี่ยวกับเกาหลีเหนือได้น้อยมากเรื่องอะไรครับมีใช่ป่ะ
มีสูตรอาหารมีต้นกำเนิดสูตรสูตรอัตคัดเลยใช่ป่ะมีอะครับมีร้านอาหารเกาหลีเหนือในกรุงเทพมีเมืองไทยมีไหมอ๋อมันมีอยู่แล้วผมเคยดูสารคดีคนเกาหลีเหนือลักลอบหนีไปอยู่เกาหลีใต้เลยอะแล้วเขาแบบพอไปแล้วอะเขาแบบพยายามจะเอาพ่อเอาแม่เขาอะไปด้วยกับหนีออกมาด้วยบางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ใช่โดนอยู่ตรงรั้วขอบประเทศนะครับโดนยิงตายอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วน่าสงสารเนาะนะครับโอเคนอกเรื่องพอสมควรแล้วเพราะว่าถ้าเทียบกันก็คือ604เนี่ยช่วงนี้ผมใช้เวลาเซตเครื่องอะไรต่างๆครับก็เสียเวลาไปก็อย่างที่แจ้งไว้ครับคุณเล่นไพ่กันโต้งๆเนี่ยมันออกกล้องนะโอเคไหมครับลงอยู่ใน YouTube เลยครับคุณระวังนะตำรวจไปดูใน YouTube ผมอ่ะแล้วเขาอยู่ดีๆปุ๊บกระโจนเข้ามาในประตูของเรานะโดนจับยกห้องมันไม่มีโปรเจคเตอร์ในคุกนะครับโอเคไหมผมสอนคุณไม่ได้นะในคุกอ่ะยกคาร์ดเลยใช่ป่ะพอคุณชื่ออะไรนะเดี๋ยวไปประกันตัวเราทั้งหมดแล้วโอเคไหมครับOkay, let's talk about our physics, right? SCI. Good afternoon, everyone. Welcome you to SCI33206. That's physics number 5. We will first talk about your appearance in the class, right? ทีมนี้ไปไหนแล้วทีมหมายเลขหนึ่งอะไรเนี่ยไปซื้ออะไรนะหมูปิ้งอยู่ใช่ไหมเนื้อย่างเหมือนเดิมนะโอเค the first person ชวกรครับหายไปไหนจริงๆเลยใช่ไหมยังไม่เห็นเลยนะครับคู่หูเขาก็มาอยู่นะครับโอเคพัทลิศครับนนทพัฒน์ครับนั่งนี่นะครับแล้วก็วิจักนะครับโอเคครับแล้วก็วิจักนั่งที่ของพวกเจริญธรรมอะไรเลยนะเจริญธรรมว่านานี่ใช่ป่ะโชว์อุณหภูมิเลยมาธนภูมิครับแล้วก็รัชนนท์โอเคพักขบวนครับ PH พักขบวน PH คนไหนเอ่ยพักขบวนไปแล้วต่อไปพีระดนครับนั่งนี่นะครับแล้วก็ปฏิมากรครับผมพักขบวนธรรมดาไม่มี PH ครับผมแล้วก็วิศพรครับวิศพรปฏิทินนั่งนี่ไม่อยู่นะครับแล้วก็วันลุ่งด้วยกันก็ไม่อยู่นะครับอาคิรานะครับนั่งนี่ครับเอาแล้วคู่หูคุณไปไหนวสินอ่ะไปขอนแก่นแล้วอาจารย์ได้หมอเหรอก็ไปสภาพันตาเลยครับหมอฟันเลยครับผมไปเรียนไกลเนาะผมว่าจะไปสมัครเรียนหมอใหม่อยู่เหมือนกันครับหมอลำก็อยู่ขอนแก่นอะไรทางนู้นไงเจตพัฒน์ครับอยู่ไหนเอ่ยแล้วก็ทัศนะครับทัศไปไหนครับจะนั่งแถวนี้เนี่ยทัศก็ยังไม่มาครับกลุ่มเดียวกันครับนัทกิจครับนัทกิจไปอันนี้เนาะห้องน้ำครับวสินไปไหนครับลาคนแก่นเอ้าเขาส่งจดหมายหาผมเหรอผมเห็นได้แต่ของเจริญธรรมอ่ะที่อุณหภูมิอ่ะก็อาจจะกำลังบินอยู่เจริญธรรม only sick alright
next person ธนกรครับที่คุณไปนั่งห้องนู้นนะคุณเช็คชื่อ2ห้องได้คะแนน2เท่านี่ลักษิตครับนั่งนี่นะครับคงนัดนะครับคงนัดเรียบร้อยนะคุณไม่ได้โควิดใช่ป่ะเป็นไข้ธรรมดาภูมิวิทย์นั่งนี่นะครับโอเคแล้วก็พงศกรออกไปปรากฏตัวอยู่นู่นแล้วครับพี่ภูครับโอเคครับที่เดิมแล้วก็กริชย้ายมานั่งนี่โอเคครับ all right คนที่ปล่อยว่างๆก็คือถ้าปล่อยเป็น absent นะถ้าเกิดไม่เช็คกลับมาไม่เช็คชื่อครับจะปล่อยเป็น x absent นะครับ M605 เป็นลูกหมีนะครับของคุณนะไหนน้อนี่ this one okay อ้าวไปทินมาแล้วเดี๋ยวผมนั่งไปพักกระพล PH ใช่ป่ะคุณปฏิทินอยู่นี่ไว้ก่อนนะครับก็ต่อกันที่เราโอเค let's continue our chapter 7 okay okay we arrived at gamma decay right it's a kind of vibration okay. once the big nucleusis decomposed into two or few smaller nuclei. Okay, the nucleus or the nuclei are still vibrating. Okay, because it has energy from that decomposition process. Well, in order to reduce, to get stable condition, the nucleus will emit a photon, okay,from the heat, and the resulting effect will be gamma ray. Okay, we get gamma ray from that emission. Okay, นะ พอ nucleus ที่มันใหญ่แตกออกเป็น nucleus เล็กๆนะครับคุณก็ nucleus ที่ได้มาสองอันเล็กลงมันก็จะสั่นๆๆๆอยู่พวกสั่นๆนะครับเพื่อให้มันเป็น stable นะก็จะปล่อยรังสีแกมมาออกมาครับก็เรียกว่าแกมมาเรย์แกมมาดีเคครับโอเค next one is carbon dating คำว่า dating ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายผู้หญิงไปเดทกันไม่ใช่อย่างนั้นหรือว่านัดไปทานข้าวไปอะไรด้วยกันครับใช่ไหมdating ในที่นี้หมายความว่าการนับวันเวลานะครับโดยใช้คาร์บอนนะเข้าใจมั้ยคาร์บอน dating ฮะใช้ครับๆยกมือว่าใช่ครับคือใช้คาร์บอน14ครับอย่างที่ชวกรบอกครับโอเคมั้ยอ่ะคนเดี๋ยวคนเข้ามาใหม่นะขอเช็คชื่อก่อนครับเดี๋ยวคุณจะได้0ไปนะไม่งั้นวันนี้นะครับWho else? มีชวกรนะมาแล้วนะครับแล้วก็วันลุ่งนะครับข้อสอบคุณผมเพิ่งได้จากคุณครูคนครับ
ยังไม่ได้ตรวจครับเพิ่งได้รับตะกี้นี่ครับทัชนะครับทัชอยู่นี่นะครับแล้วก็มีคนไหนอีกอะที่ผมข้ามไปที่หายไปมีเท่านี้นะเช็คครบหมดแล้วครับจะได้ส่งนะครับโอเค now let's go to our content เอาทำไมอ่ะไปโดนสายทำไมไม่ออกรีเซ็ตไปไหมครับไปนะโอเคอ้าวแล้วทำไมไม่เรามีช้อยให้เลือกโอเคโอ้โหครับเชิญครับเชิญครับcarbon dating, right? As I told you, there is the gray, right, out of the world, which is the out of the earth, which is the deeper space, is gonna propagate to our atmosphere, and it hits the nitrogen atom, okay? So it's transfer, it changes to carbon. And that carbon is a special version, which is carbon-14. And once the carbon-14 stays together with oxygen around there in the stratosphere or something, it's the upper level of our atmosphere, they're gonna have interaction to each other, so it become carbon dioxide. And when the carbon dioxide stay in the atmosphere, it fall down on Earth to the ground. The plant will absorb the carbon dioxide that has carbon-14 isotope. And the carbon dioxide will be separated into carbon, okay? And there will be carbon-14 in the plant, and the animals like cow, goat, sheep eat, okay, or have the glass or the tree which contain carbon-14. So the carbon will go into the meat of that animals. Those animals, okay. So we kill the animals and we eat them, right? So carbon-14 will go into our body as well, okay, in the human body. So once the human die, carbon-14 will reduce itself, transform itself to other elements, okay. So the amount of carbon-14. We reduce further and further and further until zero. Okay, but there is an exact time of the decay of the reduction of the amount of the carbon-14. So human or the physicists or the scientists use this idea to estimate or calculate the age of that object. นะครับก็มันเกิดจากรังสีคอสมิกจากอวกาศนะครับวิ่งเข้ามาชนชั้นบรรยากาศของโลกแล้วมันโดนออกซิเจนนะครับโดนไนโตรเจนนะครับก็ก่อให้เกิดคาร์บอน14บนชั้นบรรยากาศสูงๆของโลกคาร์บอน14ก็ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แต่ทีนี้พืชมันไม่สนครับว่ามันเป็นคาร์บอน12หรือคาร์บอน14มันก็ดูดคาร์บอน14ที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาทำปฏิกิริยาสังเคราะห์แสงใช่ไหมเกิดเป็นอาหารให้กับพืชทีนี้พืชอยู่บนโลก
ก็ถูกสัตว์กินแล้ววัวหรือควายหรือสัตว์เลี้ยงแกะแพะเราแยกแยะได้ไหมว่าเป็นคาร์บอน14หรือคาร์บอน12แยกแยะไม่ได้อะไรครับมันแยกไม่ได้ใช่ไหมเราก็ดูด้วยตาเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับโอเคไหมโอเคไหมอะไรนะครับมันมีห้องทดลองอยู่คุณลองกดใน YouTube ครับมันจะมีห้องพิเศษเลยผมก็เคยดูเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นบริษัทรับวัดอายุสิ่งของไม่ใช่วัดระยะทางนะดูว่าของมันเก่าแก่แค่ไหนวัดความเก่าของสิ่งของมันก็มีเช่นบางครอบครัวมีเงินเยอะๆอย่างเงี้ยจากได้รับมรดกจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็ส่งชิ้นนั้นไปที่แล็บนั้นไปบริษัทนั้นบริษัทนั้นก็รับตรวจว่ามันมีอายุมากี่ปีแล้วโดยใช้คาร์บอนเดตติ้งคาร์บอน14เนี่ยหลักโอเคมั้ยโดยที่จะตัดเนื้อนิดนึงนะเอาไปใช้ในการวัดนะครับโอเคมันเป็นอัตราส่วนครับระหว่างคาร์บอน12และคาร์บอน14นะโอเคมั้ยโอเค next we go to nuclear reactions okay we will see how the nuclei are converted to different nuclei okay whether it's bigger bigger the smaller become bigger or the bigger become the smaller okay the first process from nuclear reaction is called nuclear fission okay ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าปฏิกิริยาฟิชชันป่ะใช่มั้ยนิวเคลียร์ฟิชชันเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันเนาะผมก็ไม่รู้รากนะทำไมว่าเรียกว่าฟิชชันใครรู้มั้ยคำว่าฟิชชันแปลว่าอะไรฮะแตกตัวออกใช่มั้ยก็ใช่ครับคือผมรู้อยู่ว่าปฏิกิริยาแบบฟิชชันคือมันแตกของใหญ่เป็นของเล็กแต่ว่ารากศัพท์ของคำว่าฟิชแปลว่าอะไรผมพอเข้าใจนะว่าฟิวส์คือการหลอมรวมละลายใช่ไหมนิวเคลียร์ฟิวชันคือเอาของเล็กมารวมเป็นของใหญ่ so in nuclear fission we will talk about how the big nuclei is decomposed into smaller nuclei okay we will calculate the energy that we get from that process and in a certain situation the nuclear fission will produce the neutron few neutrons and these neutron will activate another the composition of the big nuclei as well okay the official name is chain reaction or in Thai ปฏิกิริยาลูกโซ่ใช่ไหมคือการที่ไอโซโทปใหญ่นิวเคลียสใหญ่แตกออกเป็นนิวเคลียสเล็กยังไม่พอแล้วมันมีนิวตอนหลุดออกมาด้วยประมาณ 3-4 ลูกนิวตอนที่ได้รับพลังงานจากการแตกตัวนี้มันก็วิ่งไปด้วยความเร็วถ้าเกิดโชคดีมันไปชนกับนิวเคลียสอีกอันหนึ่งที่ของธาตุใหญ่มันก็ทำให้ธาตุนั้นใหญ่นั้นแตกออกไปอีกนะครับธาตุใหญ่แตกก็เกิดนิวตรอนขึ้นมาอีกก็ไปแตกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเขาเรียกว่านิวเคลียสเชนเรียกชันนะครับฮะชนแล้วมันก็ชนกับตัวอื่นไปเรื่อยๆเริ่มแรกคุณมีนิวเคลียสที่มันไม่สเตเบิลก่อนนี้คุณยิงปืนยิงนิวตอนมาปึ้งเข้าไปแล้วมันก็แตกออกเป็นนิวตอนเป็นนิวเคลียร์นิวเคลียสถ้าพูดให้ถูกหลักก็คือนิวเคลียร์ไอเนาะเป็นครูเล่านะแตกออกเป็น2นิวเคลียร์ไอแล้วระหว่างที่แตกเนี่ยมันมีเม็ดนิวตอนหลุดออกมาด้วยแล้วช่วงที่แตกมันมีพลังงานสูงใช่มั้ยนิวตอนมันก็ได้รับพลังงานไปด้วยมันก็วิ่งด้วยความเร็วนิวตอนเม็ดนั้นก็จะวิ่งไปแล้วเผอิญไปชนกับนิวเคลียสที่ใหญ่ๆอีกอันหนึ่งมันก็แตกอีก
แต่อีกก็เกิดนิวตอนใหม่อีกก็ไปชนอันอื่นอีกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับไม่มีที่สุดเขาเรียกว่า chain reaction หรือปฏิกิริยาลูกโซ่ครับเข้าใจมั้ยแต่ว่าจะเกิดอย่างเงี้ยได้มนุษย์เป็นผู้ควบคุมถ้าคุณจะให้หยุดคุณหยุดนิวตอนมันก็จะไม่ก่อให้เกิดการไปจุดชนวนให้ธาตุอื่นมันแตกอีกเข้าใจมั้ยการหยุดนิวตอนทําได้โดยใช้ธาตุหนักแล้วก็การหลอมระหว่างที่มันแตกมันได้พลังงานสูงนะครับเวลาระบายความร้อนเขาใช้น้ำหนักน้ำหนักไม่ใช่เวทแล้วคุณไปชั่งกิโลแล้วได้กี่กิโลไม่ใช่แมสไม่ใช่มวลน้ำหนักนะน้ำหนักก็คือน้ำที่มันหนักกว่าน้ำธรรมดานะครับก็คือใช้ดิวทีเรียม D2O เรียก D2O น้ำหนักนะครับโอเคไหมโอเคThat's the nuclear fission. Okay, one of the obvious examples of the nuclear fission is nuclear bomb. One of the major applications is the is used in nuclear power plant. ครับด้วยครับแล้วก็ตอนแรกๆนะที่ประเทศเยอรมันคนก็จะต่อต้านก็ไม่เอาไม่อยากได้มันเดี๋ยวมันรั่วไหลอะไรอย่างงี้พอเกิดสงครามรัสเซียกับยูเครนนะแก๊สไม่พอใช้แก๊สไม่พอใช้ทีนี้กลับมาเริ่มคิดว่าเฮ้ยตั้งโรงงานนิวเคลียร์กันดีกว่าเขียนไหมเออมันก็ไม่แน่เสมอไปนะคนเราแต่สาเหตุที่โรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นมันระเบิดเพราะอะไรครับรั่วไหลเขาใช้ยูเรียมใช่ครับ235ทำไมของที่ญี่ปุ่นมันระเบิดอ่ะสึนามิครับอะไรเพราะคลื่นจากทะเลมันมาสูงมากโอเคมั้ยมันมาสูงมากเขาไปตั้งอยู่ที่ชายฝั่งเขาไปตั้งอยู่ที่ชายฝั่งครับแล้วคลื่นจากทะเลมาสูงมากมันก็มาโดนพวกห้องเตาปฏิกรณ์อาคารเตาปฏิกรณ์มันก็พังก็รั่วเลยโอเคไหมก็ทำอะไรไม่ได้ครับนั่นก็ไม่ควรตั้งไว้ทะเลก็คือคุณตั้งไว้ที่ไหนก็ได้ที่มันมั่นคงอ่ะเช่นเมืองไทยไปตั้งภาคเหนือดีไหมก็แผ่นดินใหญ่ไม่เหมาะไงคือตั้งที่ไหนก็ได้ที่มันไม่มีอะไรไปกระทบกระเทือนอาคารเตาปฏิกรณ์กรุงเทพได้ไหมก็พอได้กรุงเทพมีกี่ลิตรอะไรกับเขาไหมล่ะได้แต่ว่าถ้ามันใกล้ชุมชนแล้วถ้ามันระเบิดมันก็สวยเลยโอเคไหมรังสีเข้ามาในที่เขตพระนครเขตดุสิตเขตศัตรูป้อมปราบอะไรเสร็จหมดอ่ะโอเคไหมครับช่วงบริเวณนี้มันมีคนอาศัยเยอะด้วยนะครับก็ถามว่าโอกาสที่มันจะเสี่ยงภัยขนาดนั้นสูงไหมผมว่ามันโอกาสที่จะระเบิดมันก็น้อยนะยกเว้นมนุษย์คนที่เข้ากักคุมโรงงานหลับคากะอย่างเงี้ยโอเคไหมคุณภูมิหลุดไปยังนอนหลับฟิวฟิวอยู่เงี้ยก็เกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือภัยธรรมชาติอย่าอยู่ในที่ที่มันไม่ปลอดภัยแค่นั้นเองผมว่ามันก็ใช้ได้ประเทศที่ใช้ได้สม่ำเสมอและเป็นตัวหลักของทวีปยุโรปคือประเทศอะไรใช้พลังงานนิวเคลียร์ประเทศอะไรครับฮะนิดหน่อยสวีเดนนิดหน่อยประเทศเยอรมันผมเคยเห็นอยู่แต่ว่าดับแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็ของใหม่เขาก็ไม่สร้างแล้วประเทศที่ยังใช้เป็นตัวหลักเลยนะครับแถมยังขายให้คนอื่นด้วยคือประเทศไม่ใช่อยู่ที่ยุโรปดิยุโรปอ่ะถูกต้องฝรั่งเศสครับโอเคมากฝรั่งเศสอังสโตรมครับโอเคมากเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่อังสโตรมเป็นเขาเรียกว่าถ้าแปลก็คือกฟผของฝรั่งเศสอ่ะโอเคมากเป็นรัฐสังกิจการฟ้าของฝรั่งเศสเป็นเจ้าของนะครับเพราะว่าตอนที่เกิดสงครามรัฐบาลประเทศต่างๆต้องไปง้อองค์การเนี่ยของฝรั่งเศสอ่ะให้มันทำ
ขอจ่ายไฟให้หน่อยโอเคไหมครับการที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วผลิตเลยมันไม่ใช่สร้างเดือน2เดือนแล้วได้เลยนะครับมันต้องเป็นปีหลายปีอ่ะโอเคไหมดังนั้นเพราะคุณขาดแคลนปุ๊บคุณจะมานึกถึงมันจะสร้างแล้วขายทันทีมันไม่ได้อ่ะโอเคไหมดังนั้นก็ขอไฟกันก่อนครับโอเคไหมนี่คือมีอยู่จริงนะใกล้ใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะโอเค next one is nuclear fusion which is quite far from us it's the process that exists in the sun okay it's very far from us but we get many benefits from this reaction okay เราได้อะไรจากดวงอาทิตย์ได้เยอะได้แสงเห็นแสงสว่างได้ความร้อนได้รัศมีบางอันที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นผิวทำให้เกิดวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อกระดูกอะไรหรอเยอะนะครับเข้มากช่วยทำให้เราสามารถซักผ้าแล้วมันเป็นไงแห้งได้ด้วยนะพระอาทิตย์เนาะเข้มากนั่นคือข้อประโยชน์ของนิวเคลียร์ฟิวชั่นสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ก็คือมนุษย์พยายามสร้างดวงอาทิตย์เทียมนั่นได้แก่จีนหนึ่งเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมติดตามมันทำโปรเซสนี้อยู่ได้ประมาณ8นาทีนะโอเคมั้ยได้8นาทีก็พลังงานก็ได้ใกล้เคียงกับที่เกิดจริงของดวงอาทิตย์ทำไมมันถึงมีขีดจำกัดว่าโปรเซสกระบวนการนี้รันไปได้แค่8นาทีครับฟิวมันหมดเพราะอะไรเพราะเชื้อเพลิงหมดเหรอเวลาหมดฮับไลท์เพราะอะไรฮะเขาชอบเลข8เอ้าถ้าเกิดเรารันได้ตลอดชีพอย่างเงี้ยไม่ดีเหรอก็ไม่ต้องมีดวงไม่ต้องมีดวงอะไรไม่ง้อดวงอะไรดวงฮิตดับทำไมไปเลยทำไมมันรันได้ไปได้แค่8นาทีเพราะว่านิวเคลียร์ฟิวชั่นอุณหภูมิมันสูงมากเป็นหลักล้านเคลวินแล้วมนุษย์ควบคุมอุณหภูมิได้นานสุดแค่นั้นนะเข้าใจมั้ยไม่งั้นก็พังโอเคไหมครับเขาก็เลือกความปลอดภัยไว้ก่อนโอเคพูดถึงนิวเคลียร์ฟิชชันนะครับตอนที่ผมเตรียมเอกสารประกอบการเรียนให้คุณรุ่นพี่คุณนะไอ้วิชาเนี้ยนะครับเขามีปั๊มไซส์ประมาณขนาดตู้คอนเทนเนอร์นะคุณเห็นบ้านคอนเทนเนอร์ไหมรถพ่วงที่ขนตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือนะครับคลองเตยคุณเห็นไหมไซส์คอนเทนเนอร์ประมาณนั้นฝรั่งนะครับทำตู้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้นิวเคลียร์ฟิชชันนะเอายูเรเนียม235แล้วก็ปล่อยให้มันฟิชชันอยู่ในนั้นนะมีเชนรีแอคชั่นแล้วก็มีระบบระบายความร้อนครบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ระบบปั่นไฟเจเนเรเตอร์ขายโอเคมากคือคุณซื้อแค่ตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วก็มอนิเตอร์พวกอุณหภูมิอยากให้เตาปฏิกรณ์มันสูงเกินอุณหภูมิสูงเกินผมจำราคาไม่ได้นะราคาประมาณน้องๆเครื่องบินโดยสารนะเข้าใจมั้ยคุณซื้อเอามาตั้งไว้ที่บ้านคุณครับอายุมันอยู่ได้ประมาณ130ปีหรือ70ปีผมจำไม่ได้โตตายก่อนใช้ยันลูกบวชใช่ครับจริงๆคุณเอามาตั้งเลยนะที่บ้านคุณนะคุณซื้อมาเลยนะแล้วก็ต่อไฟเข้าบ้านคุณอยู่ได้ประมาณ70ปีครับหรือ130ผมจำตัวเลขไม่แน่ชัดตอนที่ผมเตรียมเอกสารอันนี้แหละวิชาเนี้ยที่คุณมีข้อมูลอยู่ตอนนั้นมีต่างประเทศมีทำขายนะเข้าใจมั้ยถ้าใครจะเอานะคุณแบบว่าไม่อยากเป็นลูกค้ากฟผ.ครับอาจารย์เขาคิดค่าไฟเราแพงคุณก็ไปซื้อตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยนะที่มันเป็นนิวเคลียร์ฟิชชั่นอยู่ยัง235จริงๆเลยอ่ะแต่อยู่งั้นตลอดปีตลอดชาติอยู่ได้ประมาณ130ปีคุณก็ตั้งในบ้านคุณไม่ต้องต่อสายผมว่าคุณจ่ายไฟโกผองง่ายกว่าถูกกว่าด้วยนะแต่ว่าถ้าใครอยากเฟี้ยวอยากแบบว่าพิเศษบนโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมาตั้งที่บ้านคุณก็ได้นะครับโอเคไหมเอามาเลยได้ด้วยนะครับโอเคมากไม่ต้องง้อโซล่าเซลล์เมฆหมอกบังวันไหนฝนตกแดดไม่แรงไม่ต้องง้อโซล่าเซลล์คุณมีอย่างนั้นอะแตกตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่สวนบ้านคุณแน่นอนคุณไปตั้งบ้านคุณโอเคไหมมีขายจริงครับเข้าใจมั้ย that's nuclear fusion right
it operates in a very, very high energy, okay, very, very hot, and it's very difficult for human to control or cool down the process at that temperature. เหล็กนี่มันแค่อุณหภูมิ 1,000 มันก็ละลายแล้วครับจะทำไงให้มันทนเป็นหลักแสนหลักล้านเคลวินได้ถ้าคุณมีวัสดุที่มันทนของล้านเคลวินได้คุณก็ทำนิวเคลียร์ฟิวชันไม่ต้องง้อดวงอาทิตย์เข้าใจมั้ยเลยนะครับเข้าใจมั้ยเพราะว่านิวเคลียร์ฟิวชันนิวเคลียร์ฟิวชันกับนิวเคลียร์ฟิวชันอันไหนให้พลังงานมากกว่ากันฮะฟิวชันให้มากกว่าครับดังนั้นมนุษย์จะเน้นไปที่ฟิวชันมากกว่านะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงของนิวเคลียร์ฟิวชันคืออะไรเอ่ยอะไรนอกจากได้ความร้อนมากกว่าแล้วเป็นอะไรกากกัมมันตภาพรังสีเป็นไงน้อยโอเคมากมันแทบไม่มีรังสีอะไรเล็ดลอดออกมาทำอันตรายคุณครับโอเคมากคนที่ทำงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับทำเราต้องไปพักนะเพราะว่าโอกาสคุณรับแสงรังสีอะโอเคมากใครเป็นภรรยาคนเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยต้องทับใจนะลูกออกมาพิการก็ได้นะครับเข้ามาเพราะว่าคุณฮะผมไม่รู้ว่าลูกออกมาหน้าตาเหมือนเอเลี่ยนหรือว่าเพศเป็นกลางหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าต้องพักอ่ะเข้ามาทํางานแล้วต้องพักนะครับเข้ามา that's this something about nuclear reaction so now we move to the next the second major topic which is second part of this chapter which is particle physics this topic is notfinished it's not completely finished yet okay หัวข้อนี้ยังไม่จบนะครับยังไม่จบหมายความว่ามันยังศึกษากันอยู่นะครับอะไรบ้างที่ยังไม่ศึกษานิวทริโนมวลของนิวทริโนทุกวันนี้มนุษย์ยังไม่รู้เลขชัดเจนการพิสูจน์ค้นพบกลูออนก็ยังไม่เจอชัดเจนนะครับนิวทริโนคือมีโปรเซสนึงนะครับที่แตกตัวนี่แหละแล้วมันจะออกมาเป็นอิเล็กตรอนแล้วก็จะมีนิวทริโนกระเด็นหลุดออกมาด้วยเป็นกลางมันจะมีโปรเซสนึงอ่ะที่เปลี่ยนไอโซโทปนะครับแล้วมันจะผลิตอิเล็กตรอนออกมาแล้วระหว่างที่ผลิตอิเล็กตรอนออกมามันจะมีนิวทริโนกระเด็นหลุดออกมาด้วยนะครับอิเล็กตรอนว่าเล็กเขาดีเทคได้ใช่ป่ะข้อดีของอิเล็กตรอนที่มันดีเทคง่ายก็คือสาเหตุที่เราดีเทคตรวจจับอิเล็กตรอนได้ง่ายเพราะอิเล็กตรอนมันมีชาร์จมันมีประจุพอจับใส่สนามแม่เหล็กปุ๊บคุณก็รู้แล้วว่าเนี่ยทิศอย่างเงี้ยคืออิเล็กตรอนแต่ว่านิวทริโนมันเป็นกลางมันไม่มีชาร์จแล้วอนุภาคมันเล็กกว่าอิเล็กตรอนครับทุกวันนี้มนุษย์ตรวจพบได้ว่ามีนิวทริโนแต่ว่ายังหามวลมันไม่ได้ครับโอเคมั้ยผมไม่รู้ว่ารุ่นคุณรุ่นลูกคุณอาจจะทำได้มั้งมนุษย์นะครับฮะเขาหามวลอิเล็กตรอนยังไงใช่ไหมในบทอะตอมิกคนแรกนะคิดวิธีนะก็คือเอาละอองน้ำมันแล้วก็เอาอิเล็กตรอนไปจับในละอองนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งในสนามแม่เหล็กวัดรัศมี R เท่ากับ mv ส่วน qv ของคุณนะที่คุณเรียนมาก่อนนะใช้สูตรนั้นมันมีมวลนะคุณพอคุณรู้รัศมีคุณก็จะพอหา m ได้เพราะว่าถ้าคุณรู้ความเร็วของอิเล็กตรอนมันก็จะรู้จะ v ใช่ไหม q คุณรู้ใช่ไหมประจุมัน b สนามแม่เหล็กคุณรู้ควบคุมได้ใช่ไหมคุณจะเอาเข้มกี่เทสลาใช่ไหมคุณคุมได้คุณก็หามวลจากสูตรนั้นไปโอเคมั้ยแต่ว่านิวทริโนเป็นไงนิวทริโนไม่มีประจุนิวทริโนอิเล็กตรอนมีประจุลบใช่ไหมมันวิ่งในสนามมันก็หมุนวนเป็นวงกลมให้คุณวัดรัศมีได้แต่ว่านิวทริโนปล่อยผ่านสนามแม่เหล็กเกิดอะไรขึ้นไหมครับ
เฉยเขาก็วิ่งของเขาตรงๆงั้นมันไม่โค้งให้คุณอ่ะแล้วคุณจะวัดรัศมีไงอ่ะมันยังเป็นคำถามอยู่นะเขายังวัดมวลนิวตรอนไม่ได้ครับอันนิวตอนมันยังใหญ่มันยังพอหาได้แต่นิวตรอนเล็กมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออนุภาคพวกโบซอนนะครับพวกโบซอนก็คือกลูออนเขายังตรวจพบไม่ได้นะในทางปฏิบัตินะแต่ว่าถ้าทฤษฎีเนี่ยโลกสมมุติอยู่แล้วว่ามันต้องมีกลูออนในการเชื่อมนะครับโอเคไหมรุ่นคุณอาจจะเป็นรุ่นคุณหรือรุ่นลูกคุณลูกของลูกคุณก็ได้ฮะอาจจะดีเทคได้แล้วนะเพราะว่ามนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดนะครับโอเคไหมที่ฉลาดสามารถค้นพบอะไรได้หลายอย่างโอเคไหมโอเค we will talk about four fundamental forces okay there will be electromagnetic force weak force strong nuclear force and some force okay that's the conclusion of four possible forces in physics ครับก็มันก็จะมีคนสรุปแรงที่มีอยู่ในฟิสิกส์นะครับ4อัน and we will talk about standard model of elementary particles in yeah the same table that you have seen before in chapter 6 in we will talk about quarks okay that's the upper group in thein the table, and the lower group is leptons, right? That includes electron neutrino, muon, okay, tau, and so on. That's the elementary particles, but those are elementary particles. But we have a big version, which is hadrons. Hadron can be mesons, baryon. Okay, I.โปรตอนนิวตอนนะครับก็อยู่ในนี้แหละเมซอนกับบาริออนนะเป็นพาร์ติเคิลที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับโอเค we will calculate the baryon number and so on right and lepton numbers as well okay นะครับมนุษย์ก็คือนักฟิสิกส์เนี่ยก็จะสมมุตินะครับเลขเลปตอนเลขบาริออนมาเพื่อใช้ในการดุลสมการครับเราจะมีสมการของฟิสิกส์ของเราสมการพาร์ติเคิลเหมือนกับชาวเคมีที่เขามีสมการของเคมีว่าเกิดขึ้นอย่างไรเราจะมีสมการของพาร์ติเคิลของเรานะครับโอเค now let's start the basic term in nuclear physics what is the meaning of nucleus คุณได้ยินคำว่านิวเคลียสคุณจะหมายถึงมาอะไรนิวเคลียสIt's central part, right? The core, the heart of something, right? It should have the round shape, okay? And it's the major composite of other stuff. And what is the difference between nucleus and nuclei? Could you come on nuclei, I mean,นิวเคลียสก็คือคำพวกนี้มันเป็นคำลาตินนะแล้วเวลาทำเป็นพลูรัลก็ทำพลูรัลแบบลาตินโอเคไหมเนี่ยมันตัด US แล้วเติม I ก็กลายเป็นคำพลูรัลนะครับเหมือนกับคุณรู้ใช่ไหมว่าภาษาอิตาลีเป็นภาษาโรแมนซ์ซึ่งมาจากคำว่าลาตินถ้าใครเรียนภาษาอิตาลีนะครับเวลาเขาทำเป็นพลูรัลเขาจะลงตัดแล้วก็ใส่ไอแทนโอเคไหมก็จะกลายเป็นคำพลูรัลได้นะครับโอเค in the same way they just replace US by I it's gonna be nuclei okay that's the pluralin the Latin form of nucleus. But in English, they have also
a special pluriform of nucleus as well. You see it later. นะครับ plural แบบภาษาอังกฤษก็มีด้วยนะโอเคไหมก็คนเขาก็ตั้งชื่อกันเองเพราะว่าละตินมันเป็นภาษาเก่าแก่ใช่ไหมภาษาอังกฤษณยุคนี้นะมันก็ยังเป็นภาษาที่คนใช้อยู่ครับโอเคNucleus is a collection of particles called protons and neutrons. Okay, what is the difference between proton and neutron? Proton is positive charged. Okay, it has a positive charge. Neutron doesn't have any charge. It's neutral, right? Which one has more mass? อันไหนมีมวลมากกว่านิวตรอนกับโปรตอนหรือว่าทั้งคู่มีมวลเท่ากันโปรตอนกับนิวตรอนมวลเท่ากันไหมหรือว่ามีบางอันมวลมากกว่ากันอันไหนครับอันไหนมีมวลมากกว่ากันโปรตอนกับนิวตรอนพอๆกันพูดว่าพอๆกันก็ถูกนะเห็นไหมถูกแบบหยาบๆแต่ว่าถ้าจะเอาแบบ precise แม่นเป๊ะอันไหนมีมวลมากกันคำตอบก็คือนิวตรอนนะเพราะว่าโปรตอนสูญเสียมวลของตัวเองส่วนหนึ่งไปเป็นค่าประจุค่าชาร์จเห็นไหมพี่น้องกันแหละแต่ว่าคนหนึ่งมีประจุกับไม่มีประจุมวลต่างกันเลขทศนิยมหลักลึกมากอะเข้าใจไหมแต่ว่าถามว่าต่างไหมต่างครับเข้าใจไหม so let's talk about the fundamental scheme in this chapter that's called nuclear symbol okay nuclear symbol is denoted by this structureWe have on the left hand side the superscript on the left, the letter A. The letter A represents the mass number. Okay, when everything ends up with the word number, it means that quantity is an integer. Okay, A is the number of every all particles.Okay, for that element, for that nucleus. Z is the number of protons, okay, only protons in that nucleus. And you know that from chemistry, each element would have distinct number of protons, right? You cannot say that two different elements share the same number of protons, okay? It's impossible, นะครับเมื่อจำนวนโปรตอนเปลี่ยนเราก็ถือว่าธาตุนั้นเป็นไงเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นคนละธาตุชื่อธาตุก็จะเปลี่ยนไปเลยครับเมื่อจำนวนโปรตอนเปลี่ยนโอเค A is the mass number Z is the atomic number okay A is the number of nucleons okay nucleon is the generic word that represent proton or neutron ครับเมื่อเราพูดคำว่านิวคลีออนมันจะหมายถึงโปรตอนก็ได้นิวตรอนก็ได้นะครับใช่ไหมเช่นอะไรดีเช่นพูดว่านักเรียนสวนกุหลาบอย่างเงี้ยมันก็จะหมายถึงนักเรียนชั้นม.ปลายก็ได้ชั้นม.ต้นก็ได้ใช่ไหมถ้าเราพูดคำว่านิวคลีออนมันก็หมายถึงว่ามันคือโปรตอนก็ได้นิวตรอนก็ได้ใช่ไหมเช่นเดียวกันหรือว่าพูดอย่างนักเรียนโรงเรียนที่ผมเกือบได้เรียนนะสุรศักดิ์มนตรีเนี่ยพอพูดคำว่านักเรียนสุรศักดิ์มนตรีหมายถึงว่านักเรียนเป็นเพศหญิงก็ได้เพศชายก็ได้ใช่ป่ะแต่นักเรียนสวนกุหลาบเป็นไงเพศชายอย่างเดียวโอเคไหมยกเว้นสวนกุหลาบที่ไม่ใช่ตรงนี้นะสวนกุหลาบที่อื่นมันจะมีสองเพศใช่ป่ะนั่นแหละคำว่านิวคลีออนก็หมายถึงโปรตอนก็ได้นิวตรอนก็ได้โอเคไหมเมื่อเรานับคำว่า number of nucleons ก็คือจำนวนโปรตอนรวมกับจำนวนนิวตรอนครับโอเคไหม
That's the best number. Okay. On the left, on the right side, at the subscript position, we're gonna have N. Okay, capital N. อันนี้ N นี่ส่งสองความหมายชัดเจน N ใหญ่ก็อะไร Number of what particle? Number of neutron. Okay. Number of neutron. You have a big number that includes both proton and neutron. You have number of proton only, so this number would represent the number of the remaining particle, remaining amount, which is number of neutrons. So N will be the difference between A and Z. Okay, A subtracted by Z. That's the number of neutrons. Okay, N is A minus Z. For example, we consider aluminum, and if you go to the periodic table, สมมติผมพูดคำว่าอลูมิเนียมอย่างเงี้ยมีใครรู้เลยไหมว่าอลูมิเนียมนี่มีจำนวนโปรตอนเท่าไหร่คุณทราบเลยไหมอลูมิเนียมสองอะอยู่นี่ไงเนี่ยอลูมิเนียม13มีคนไหนไม่เอ่ยที่บอกว่าชื่อธาตุออกมาแล้วคุณรู้เลยว่ามันมีเลขอะตอมิกนัมเบอร์เท่าไหร่ได้เหรอฮะโอ้คุณจำได้เป็นร้อยๆเลยเหรอทั้งร้อยเลยป่ะโบรอนโบรอนเท่าไหร่โบรอนเท่าไหร่ครับฮะฮะโบรอนเป็นร้อยเลยเหรอมันอยู่อันแรกๆไม่ใช่เหรอคาร์บอนอะคาร์บอนเฮ้ยอะตอมิกนัมเบอร์อันนั้นมันแมสนัมเบอร์แล้วคาร์บอนเท่าไหร่ครับออกซิเจนเท่าไหร่ครับออกซิเจน8ไนโตรเจนครับอ้าวกูก็จำได้กันหมดเลยฮะโอ้คุณจำได้หมดเลยเหรอเนี่ยสตอนเซียมอะผมไม่เชื่อคุณละเปิดตารางก่อนละชักไม่ไว้ใจละเดี๋ยวเปิดตารางก่อนครับเข้าใจมั้ยโอ้ถ้าจำได้อย่างงี้ไอ้สับตะคริปตรงซ้ายมือไม่ต้องเขียนครับเขียนโอ้ติ๊กเทเบิลโอ้โนOh, too small. This one. Okay. มาแล้วครับมาแล้วอยู่ไหน SR นี่ไงโอ้จำได้ด้วยครับโอเคมากสุดยอดมากไทเทเนียมไทเทเนียมเท่าไหร่ครับไทเทเนียมมีใครจำได้ไทเทเนียมไทเทเนียมเท่าไหร่นะไทเทเนียมอยู่ไหนเอ่ยเห็นไหม22อ่ะเห็นไหมสรุปจำได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะใครจำได้นี่ถือว่าเก่งมากครับเห็นไหมผมไม่ต้องพูดถึงผมไฟฟ้าไม่ได้ใช้ตารางนี้ในชีวิตลืมไปอย่างแรงนะครับเข้ามามาฟื้นอีกทีก็คือมาสอนฟิสิกส์คุณนี่แหละนะครับเข้ามาโอเค they assume that most of you can remember of the number of proton for each element เขาในบทนี้เขาสมมติว่าคุณจำได้นะครับเข้ามาเขาก็เลยแบบว่าโอมิกก็คือWe often omit the subscript set of which is the atomic number. นะครับเขาถือว่าถ้าพูดชื่อธาตุขึ้นมาคุณรู้จำเลขอะตอมของธาตุนั้นเลยโหเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไ
็ยกเว้นคุณพ่อคุณแม่ขายยาอยู่ร้านฟาร์มาซีร้านยาก็จำตารางค่าไม่ได้หรอกโอเคไหมพ่อแม่ขายยาก็จำไม่ได้หรอกโอเคไหมทำไงจะจำได้โอเค because the chemical symbol can always be used to determine that okay let's talk about aluminum aluminum has atomic number as 13 so aluminum has 13 protons inside the nucleus right and the, with this isotope they have 27 okay 27 so the number of nucleons is 27 right we have only 13 protons so let me ask you what is the number of neutron in this scenario for aluminum 27 neutron ก็จะเป็น14 27 minus 13 okay มั้ยกองทั้งกองมีโปรตอนกับประสบโปรตอนกับนิวตอนอยู่ด้วยกันมี27แต่ว่าธาตุเนี้ยระบุแล้วว่ามีโปรตอน13ดังนั้นนิวตอนคือสิ่งที่เหลือก็จะเป็น14นั่นเองครับโอเคมั้ยพอทราบเนาะThe nuclei of all atoms of the particular element must contain the same number of protons นะครับธาตุ2ธาตุจะมีเลข atomic number เลขเดียวกันไม่ได้นะโอเคมั้ยหากมีเลข atomic number เดียวกันไม่งั้นคุณสับสนละโอเคมั้ยถ้าเลข atomic number เลขอะตอมมันเปลี่ยนไปปุ๊บชื่อธาตุก็จะเปลี่ยนไปตามด้วยครับโอเคมั้ยอันนี้เบสิกติ้งนะครับโอเคมั้ยเรื่องของพื้นฐานนะครับ but it may contain various number of neutrons แปลว่าธาตุเดียวกันสามารถมีนิวตรอนที่แตกต่างกันได้โอเคมั้ยครับไม่ผิดเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนประจุโอเคมั้ยมีนิวตรอนมาเพิ่มอีกเม็ด2เม็ดอีกก้อน2ก้อนก็ไม่ได้ทําให้ชาร์จมันเปลี่ยนก็เลขอะตอมก็ไม่เปลี่ยนโอเคมั้ยLet's go further. Let's talk about the isotope of several nucleus. For example, we start with carbon. Carbon that has carbon is the element that has 6 proton, right? Atomic number of carbon is 6. Okay, and there are four isotopes, four versions of carbon. The smallest one is carbon 11. Okay. You have 6 protons, so how many neutrons do we have for carbon 11? มีเท่าไหร่ carbon 11มีจำนวนนิวตรอนเท่าไหร่6 โปรตอนไปแล้ว6 so we have 5 neutrons. Okay. But that's not the typical carbon isotope.The natural carbon isotope is carbon 12, which exists in nature around 99% or 98.9%. เยอะชนหมู่มากชนหมู่มากของคาร์บอนเป็นคาร์บอนเลยคาร์บอน12ครับโอเคป่ะ It's the most stable isotope of carbon because it exists.Much more than other isotopes in nature, because the number of protons is the same as the number of protons, so they have equal amounts of protons and neutrons. นิวเคลียสจะเสถียรนะครับเมื่อจำนวนโปรตอนและนิวตรอนพอๆกันนะครับแต่ว่าธาตุใหญ่ๆเนี่ยจะเสถียรเมื่อมีนิวตรอนเยอะๆขึ้นแล้วเพราะว่านิวเคลียสเมื่อใหญ่ขึ้นชนหมู่มากเมื่ออยู่ด้วยกันมันจะเริ่มตีรันฟันแทงกันเขย่ากันโอเคไหมครับมีปฏิกิริยาต่อกันเพื่อจะให้มันอยู่เสถียรจะต้องมีตัวกลางมาเชื่อมเยอะๆขึ้นนั่นคือนิวตรอนนะครับเข้ามาเชื่อมโอเค the next isotope is carbon 13 that has neutron around 7 that has 7 neutrons
It exists in nature as well, but only 1.1%. And the most rare case is the carbon 14 that has neutron particles. Okay, it's used in carbon dating. Okay, and what about hydrogen? Hydrogen has three isotopes. Okay, the first one is known as hydrogen. Okay, it's composed of only proton. Okay, so what is the special name for proton? For hydrogen with a single proton. ชื่อเฉพาะของไอโซโทปไฮโดรเจนที่มีแค่1โปรตอนชื่อว่าอะไรครับใครรู้จักมั้งชื่อไอโซโทปชื่อเฉพาะพิเศษของไฮโดรเจนที่มีแค่1โปรตอนชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรไม่เป็นไรไฮโดรเจนที่มีนิวเคลียสเท่ากับ2เรียกว่าดิวเทอรอนใช่ไหมดิวเทเรียมโอเคดิวเทเรียมแล้วไฮโดรเจนที่มี1โปรตอนไม่มีนิวตรอนเลยชื่อเฉพาะของมันคือชื่อว่าฮะฮะโปรเทียมถูกต้องครับโอเคมารู้มาได้ยังไงฮะเซอร์ตะกี้ถูกต้องผมถามห้องสีตอบไม่ได้ทุกคนเลยเห็นไหม it comes from the word proton okay it's changed to protium okay when you want to name any element it's going to have ium okay in the nucleus okay we use the root word from proton so it's become protium นะครับแล้วก็บริษัท Intel ก็มีชิป CPU รุ่นหนึ่งชื่อว่าอะไรชื่อว่าอันเดอร์เล็กเหรอไม่ใช่นะชื่อว่าอะไรรุ่นเก่าๆเลยเพนเทียมมันจะมีรุ่นหนึ่งคล้ายๆกันเนี่ยโอเคไหมใช้ Intel ก็นะอินในวิชาฟิสิกส์หรือว่าวิชาเคมีมากก็เลยชื่อเดียวลากลาตินอะไรครับโอเคมาก so the specific name of the hydrogen that has only a single proton is called protium okay and the hydrogen that has one more neutron because it has two nucleons right it hasproton and it has neutron is dual นะครับวงบอยแบนด์ที่มีนักร้อง2คนเขาเรียกว่าวงอะไรวงดูโอวะดูโอที่มีนักร้อง2คน so it's called deuterium okay this one is called deuterium okay deuterium and the third case is calledสามเรียกว่าอะไรไตรสารณคมไตรก็คือสามใช่ไหมตริเทียมตริเทียมโอเค it's called ตริเทียม the third one yeah in tritium there are two neutrons and one proton still one proton okay because this lie in the hydrogen deuterium is available inalmost unlimited quantities from our lakes and oceans ก็คือพบในธรรมชาติได้อยู่นะครับการหามนุษย์จะใช้ดิวทีเรียมน้ำหนักเวอร์ชัน2เนี่ยของไฮโดรเจนใช้ในการหล่อเย็นนะครับหล่อเย็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โอเคไหม and the third one which is but it's very expensive too extra okay the third one is tritium tritium is radioactive okay อันนี้เริ่มอันตรายแล้วนะเริ่มอันตรายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีจำนวนพาร์ติเคิลเยอะเกินโอเคไหมโปรตอนนิวตรอนนิวตรอน
This is called tritium. พอมีอนุภาคเยอะเป็นไงอ่ะอนุภาคหลุดออกมาหลุดออกมาก็เกิดเป็นอะไรก็เป็นรังสีต่อเราใช่มั้ยรังสีดีกับเราป่ะรังสีดวงอาทิตย์โอเคแต่ว่ารังสีจากพวกเนี้ยอันตรายละโอเคมั้ย the half life of tritium is 12.3 so it means if you have tritium at hand in your pocket okay 1 kilogram when the time goes by 12 when the time lasts 12.3 years 1 kilogram in your pocket will remain only half a kilogram okay เหลือครึ่งกิโลโอเคมั้ยมึงจะหายไปเหลือ 12.3 นั้นไม่ได้มีโจรอะไรมาขโมยคุณนะครับโอเคมั้ยมันย่อยสลายของมันเองโอเคมั้ยแตกสลายไปของมันเองโอเค that's the half life and it undergoes beta decay okay เมื่อทริเทียมอยู่ด้วยกันผสมกันปุ๊บมันจะกลายเป็นฮีเลียมฮีเลียมไม่ใช่ฮีเลียม42นะเป็นฮีเลียม32นิวตรอนมันนึงหลุดออกมาโอเค so it will generate the beta decay okay becauseThere are too much. It doesn't occur naturally, and it must be artificially produced. คุณอยากได้ทริเทียมไปหาในธรรมชาติไม่มีสร้างได้แต่ในห้องทดลองนั้นด้วยการยิงนิวตรอนเข้าไปที่นิวเคลียสของฮีเลียมธรรมดาไอของไฮโดรเจนธรรมดาคุณจะได้ทริเทียมอยู่แต่ว่าถ้าผมเป็นไปได้นะถ้าผมเป็นเจ้าของประเทศนี้นะผมก็จะสร้างแล็บให้นักเรียนสวนกุหลาบได้ยิงนิวตรอนเอาไปที่ไฮโดรเจนแล้วคุณได้เห็นทริเทียมได้ตาเปล่ากันแต่ว่ามันเห็นไม่ได้หรอกโอเคมั้ยเห็นเครื่องมือด้วยตาเปล่าคุณโอเคมั้ยมีเครื่องมือให้คุณได้ทดลองเนี่ยแต่ว่ามันคงหลายเงินอ่ะโอเคมันหลายสตางค์แน่นอนครับโอเคมั้ยของพวกนี้ฮะไม่มีงบใช่เหรอโอเคมั้ยก็น่าจะมีให้นักเรียนได้ทดลองนะเพราะว่ามีทฤษฎีมาถึงขนาดนี้แล้วครับโอเคไหมOkay let's go further we arrive at the nuclear site okay it's you know that the size of an atom is on the order of 10^-10 right it's angstrom but the size of the nucleus is even smaller it's 1 fm okay fm meansfemtometer okay and 1 femtometer is equal to 10^-15นะ1อังสตรอมก็คือ10ยกกําลังลบ10นะครับโอเคมั้ยคุณเล่นไปไม่ต้องกังวลโอเคมั้ยครับกลัวผมทักเหรอหรือว่าไงหันมามองหรือว่าสนใจเนื้อหามันจริงๆโอเค1อังสตรอม is 10^-10 meter and 1 femtometer is 10^-1515ครับก็คือแสนเท่าโอเคนะเล็กกว่าแสนเท่าโอเค several experimentalists believe that most nuclei has the cylindrical shape and the radius can be found from r equal to r zero times a to 1/3Like this, the third root, okay. R zero is the constant. It's equal to 1.2 femtometer, okay. And A is the mass number, okay. The number of nucleons in that nucleus. Okay. Once we know the radius, and we know approximately that the shape of the nucleus is a sphere, right? We can find the volume of that shape, right? That's the volume of the sphere. So from the basic background, you know that the volume of the sphere is 4/3 pi r^3, right? R cubed. So when you substitute r equal to r zero, a^2 1/3,
you get 4/3 pi r cubed r cubed cubic and a. So you can see that the volume is directly proportional to the number of nucleon, the mass number. ก็คือ nucleus ใหญ่เท่าไหร่ปริมาณมันก็ใหญ่ตามนะครับแปรตรงกันเลยนะครับ and let's talk about the first example FE. What is FE? FE is iron. But why do we have the symbol FE? Why do we have the symbol F and E instead of iron? ทำไมไม่ใช่ IR? ทำไมไม่ใช่ IR? เดี๋ยวมันซ้ำเหรอไอโอดีนเหรอไอมันใช้อะไรนะไอภาษาลาตินใช้ภาษาลาตินใช่ไหมครับก็เลยเป็นอันนี้โอเคไหมมันก็เลยไม่ตรงไปตรงมานะเป็นธาตุที่ต้องเชิญครับต้องจำนิดนึงเหมือนกับ AU เงี้ย AU คืออะไรอย่าบอกว่าอัสสัมชัญยูนิเวอร์ซิตี้นะ AU คือทองโคลนะก็มันก็ไม่ตรงไปตรงมาเขาไม่ใช้ GO ไม่ใช่ GO เขาใช้ AU ครับ because isDerived from the Latin word, the same thing here. Okay, it comes from ferrum. Okay, ferrum. F E R R U M. Ferrum. Okay. สำหรับเรามันก็จะจำยากนะแต่ว่าตอนผมอายุเท่าคุณนะผมเรียนอยู่ที่พระจอมเกล้าพระนครเนี่ยเป็นพวกใส่เอี๊ยมนะแล้วผมเป็นเอกเมเจอร์มันจะมี3เมเจอร์นะมีโยธาเครื่องกลไฟฟ้าผมอยู่เครื่องกลครับเด็กเครื่องกลนี้จะต้องเอาเหล็กนะครับเหล็กมาถูกับกระดาษทรายแล้วก็เอาน้ำกับพื้นผิวแล้วก็ส่องนะครับแล้วก็ดูเม็ดเกรงของมันครับเนื้อโครงสร้างของเหล็กชนิดนั้นนะครับมันจะมีอยู่ชนิดนึงนะครับที่ชื่อว่าเฟอร์ไรต์โอเคไหมก็เลยทำให้พวกเรานั้นจำได้ง่ายนะว่าสัญลักษณ์ของเหล็กคือ FE ว่ามีเฟอร์ไรต์ FE เหมือนกันตอนนั้นผมก็รู้มาทำเฟอร์ไรต์โอเค FE has the mass number as A equal to 56 okay but what is the reason why we don't have here the number of 56ทำไมเราไม่ได้56ประเภทมันได้55 8 4 5ได้ไงมันไม่เคมันคืออะไร55 8 4 5อะประจุอ่ะมันคืออะไรครับอันนี้เป็น mass number นะแล้วอันนี้คืออะไร atomic mass โอเคมั้ยวัดออกมาแล้วมันไม่ได้56เว้ยแต่ว่าจำนวนอนุภาคจำนวนนิวคลีออนเท่าไหร่56แล้วมันหายไปไหนเนี่ยคนวัดทำล่วงระหว่างทางหรือว่าทำมวลล่วงระหว่างทางหรือว่าลมมันพัดไปมันก็เลยมวลหายหรือว่าเพราะอะไรเพราะมีอิเล็กตรอนส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอต้องรวมกันแล้วถึงจะ56ไม่เล็กสวยหรือเปล่าทำไมมันได้55.845 มันถึง56อ่ะทำล่วงหายไปที่ไหนครับวัดผิดหรือเปล่าสเกลเครื่องวัดมันผิดหรือเปล่าสาเหตุที่ได้เท่านี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามวลส่วนหนึ่งมันเป็นไงมันหายไปมันหายไปเรื่องด้วยอะไรครับเพื่อไปใช้ทำอะไรมวลหายไปไม่เกี่ยวอิเล็กตรอนแล้วบทนี้ไม่ค่อยเกี่ยวอิเล็กตรอนนะครับบทนี้ยุ่งที่นิวเคลียสอย่างเดียวนะครับโอเคไหมอิเล็กตรอนวิ่งกระจุยกระจายอยู่ข้างนอกนิวเคลียสครับไอรอนมีจำนวนโปรตอนเท่าไหร่ครับเฟอร์มมีจำนวนโปรตอนเท่ากับอะตอมิกนัมเบอร์อีสเท่าไหร่ครับเหล็กมีจำนวนอ่าตามตารางธาตุคนไหนเก่งตารางธาตุจำนวนโปรตอนของเฟอร์รุ่มหรือไอรอนครับจำนวนโปรตอนของไอรอนยี่สิบหก
ดูตรงไหนดูสายฝนเท่ากับเป็นพาวเวอร์อิเล็กตรอนจำได้ดูสายฝนดูสายฝนเลยนะเห็นไหมนี่จำนวนโปรตอนเยอะไหมโปรตอนอยู่ด้วยกันเยอะไหมเยอะเยอะก็ไม่ค่อยเยอะอะไรไม่ถึงร้อยพวกร้อยก็มีใช่ไหมนี่ยี่สิบหกนี่กลุ่มกลิ่นใช่ไหมนิดหน่อยโอเคมันก็มีพอสมควรแต่ว่ายี่สิบหกอยู่ด้วยกันเป็นไงผักกันเยอะมันก็เลยต้องมีมวลสูญเสียไปบางส่วนเพื่อกลายไปเป็นพลังงานในการยืดเดี่ยวแรงในการยืดเดี่ยวครับมวลที่หายไปไม่ครบ56ก็ด้วยเหตุผลนี้ครับโอเคมั้ย so we have 26 protons and the electron allocation is 3d6 4s2 and its transition metals what is the meaning of transition metalsเป็นยังไงทรานซิชันเมทัลโลหะแบบฮะโลหะแบบทรานซิชันหมายความว่าไงโลหะที่มันเป็นไงครับทรานซิชันก็คือแปลว่าอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมทรานสิตคุณนั่งเครื่องไปแล้วคุณไปทรานสิตอย่างเงี้ยหมายความว่าไงเขาอยากให้คุณไปช้อปปิ้งที่แอร์พอร์ตสักชิ้นคือเขาเลยปล่อยคุณลงคุณต้องเปลี่ยนเครื่องใช่ไหมเปลี่ยนไฟเที่ยวบินนะครับก็คือทรานซิชันก็คือเปลี่ยนแปลงนั่นเองทรานซิชันเมทัลหมายความว่าไงเหล็กที่เป็นไงไอ้โลหะที่เป็นไงเปลี่ยนแปลงทําปฏิกิริยากับคนอื่นได้ง่ายดูได้อย่างอะไรครับว่าเหล็กมันทําปฏิกิริยาได้ง่ายดูจากอะไรคุณเคยเห็นซากรถยนต์มั้ยจอดไว้แล้วเป็นสีอะไรครับสีน้ำตาลเลยโอเคไหมมันคืออะไรสนิมกินเข้าไปก็คือคำว่าสนิมกินมันไม่ใช่มดไปกัดเหล็กนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวเนื้อเหล็กมันไปทำปฏิกิริยากับอะไรครับกับออกซิเจนนะมันก็เลยกลายนี่แหละมันด้วยความที่มันทำปฏิกิริยากับเขาง่ายเขาก็เลยตั้งชื่อว่า transition metalนะครับ metals ก็คือโลหะที่ทำปฏิกิริยากับคนอื่นได้ง่ายโอเค let's talk about our story find the radius approximate mass and approximate density of ferrum 56 okay so in this case the mass number is 56 we substitute into the typical expression 1.2 10 to 0 ผมลืมสั่งกันบ้านห้อง604เลยมวนเก็บของมาเดี๋ยวสั่งทางไลน์แล้วกันครับวันนี้เรียนสูตรแล้วเนาะ56 is the mass number and it's raised to the power of 1/3 right and the third root of 56เลขอะไรเอ่ยคูณกัน3ตัวแล้วได้56มีไหมครับเลขอะไรเอ่ยยืนคูณกัน3ตัวแล้วได้56มีไหมจำนวนนับมีไหมนับลงอินทิเจอร์เป๊ะๆได้ไหมได้สองสองสี่สี่สองแปดถึง56ป่ะไม่ถึงสามสามเก้าสามเก้ายี่สิบเจ็ดถึง56ไหมครับไม่ถึงสี่สี่สี่สิบหกสิบหกคูณสี่ได้ละ64ซึ่งหลุด56ไปแล้วเพราะฉะนั้นเลขนั้นมันต้องอยู่ระหว่างอะไร3และ4มันก็ต้อง3จุดกว่าๆอะไรสักอย่างโอเคมั้ยเอาไปกดเลขออกโอเคมั้ยแล้วอย่างเงี้ยโอเคมั้ยวิธีอย่างเงี้ยออกข้อสอบอย่างเงี้ยคุณครูโคเขาไม่ให้คุณใช้เครื่องคิดเลขคุณถอนรากที่3ได้มั้ยได้ฮะได้ ได้ใช่ไหมแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขทําไงต้องกำหนดลากมาให้คุณเหรอถ้ากำหนดลากมาให้คุณก็เหมือนกับส่งคำตอบให้คุณแล้วว่าคุณต้องถอนรูทนี้ถึงจะถูกคำตอบนี้โอเคไหมyou just leave it into the calculator you get 4.59 10 to the 15 and the mass can be found from the number of nucleon times the mass ofbetween proton and neutron so it's 9.35 10 to the negative 26 kilogram okay and
the volume. Volume could be found from the radius of that nucleus, right? It's 4/3 I0 to 3 in A, the mass number. And you get around 4×10⁴ cubic meter, which is very, very small, very, very tiny. And the density will be the ratio between the mass and the volume. You can divide it to 9.35 by 4.05 × 10⁶, and you end up with 2.3×10⁷. เป็นไงน้ำมีความหนาแน่นเท่าไหร่ครับน้ำน้ำมีความหนาแน่น water 1,000 กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมถ้าคุณไปตักน้ำมา1เมตร1เมตร1เมตรอย่างนี้เอามาชั่งมันจะ1กิโล1,000กิโลกรัมหนาแน่นไหมถือว่าหนาแน่นไหมครับถือว่าหนาแน่นนะแต่นั่นคือ1,000 10ยกกำลังถือเป็น10ยกกำลังเลย10ยกกำลัง3นะครับ1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะแต่อันนี้เท่าไหร่10ยกกำลัง17คุณเอาน้ำใส่ในปากคุณกัดน้ำน้ำหนีออกจากกันให้ฟันคุณไหมน้ำก็ฉีกหนีใช่ไหมหลบหนีฟันคุณได้ใช่ไหมตัวเอลิเมนต์ความหนาของมันก็หลีกหนีฟันคุณได้ฟันคุณไม่เป็นไรแต่ถ้าผมโยนเหล็กใส่ในปากคุณแล้วคุณเอาฟันกัดเหล็กเป็นไงเป็นไงครับเอาเหล็กใส่ในปากคุณอ่ะแล้วคุณก็กัดเหล็กนั้นอ่ะเป็นไงครับเหล็กหักใช่ป่ะนิวเคลียสของเหล็กมันหลีกหนีจากฟันให้คุณไหมเหมือนน้ำป่ะครับมันไม่หลีกครับฟันคุณหักไปก่อนครับเห็นไหมไม่ต้องไปลองทำครับเห็นไหมสิบยกกำลัง17หนาแน่นมากโอเคไหมหนาแน่นสุดๆฟันเราแทรกตัวลงไปไม่ได้ครับโอเคไหมโอเคnucleus force right proton attack each other via the nuclear force at the same time they repel each other through the Coulomb force ทำไมห้องนี้ไม่มีกระเช้าที่เป็นผลไม้เลยกินกันหมดแล้วผมก็เลยไม่มีอ็อบเจกต์ที่มาแสดงเป็นโปรตอนนิวตอนให้คุณเลย If you have two objects with the same type of charge, they will repel each other according to the Coulomb law, right? Coulomb force law. F equal to kqq by r squared. But how the proton stay together in any nucleus? They're gonna need to have attractive force, and that force is called nuclear force. Nuclear force is a kind of attractive force that acts between all nuclear particles. It exists for both proton and proton, proton and neutron, and neutron and neutron. Okay? มันใช้เชื่อมระหว่างโปรตอนและนิวตรอนเชื่อมระหว่างโปรตอนและนิวตรอนเชื่อมระหว่างนิวตรอนและนิวตรอนด้วยนะครับเห็นไหมสามความสัมพันธ์ The interactions are approximately the same ทั้ง3ประเภทนี้มีขนาดพอๆกัน There are two four types in the nuclei The first one is weak nuclear force the another one is strong nuclear force Okay nuclear forces are short ranges such that they fall down when the nucleus are separated by a few centimeters Nuclear forces become extremely repulsive if the nucleons get too close. ผมใช้สัญลักษณ์อะไรดีเนี่ยอ่ะแปลงลบกระดาษแล้วกันครับนะครับถ้าอยู่ในระยะที่เหมาะสมนะครับมันจะดูดกันเข้าใจมั้ยอยู่ในระยะที่เหมาะสมดูดกันแต่ถ้าคุณให้มันห่างสักไม่กี่เฟมโตแรงดูดมันจะหายไปเลยโอเคมั้ยแค่เลื่อนนิดเดียวแรงดูดระหว่างอนุภาคในนิวเคลียสมันก็จะหายไปเลยนี่คือระยะเหมาะสมนะถ้าอยู่ระยะเหมาะสมมันดูดกันแต่ถ้าคุณไปบีบ
ให้มันอยู่ชิดกันมันจะกลายเป็นแรงผลักไปเลยเห็นไหมคือถ้าอยู่ในระเหมาะสมมันจะดูดกันไว้อยู่ถ้าคุณปล่อยให้มันห่างมันก็จะไม่ดูดกันเลยนะแต่คุณให้มันอยู่ชิดกันมันจะผลักไปเลยเห็นไหมเออพวกนี้เอาใจยากนะเห็นไหมนี่คือลักษณะของนิวเคลียร์ฟอร์สนะครับโอเค alright let's move to นะลูกพวกนี้มันไม่มีไม่มีพาร์ติเคิลนะผมก็เลยไม่รู้จักใช้ได้ใช้แปลงแล้วกันโอเค let's have a look at this curve this curve is known as Segrand chart ใครเรียนภาษาฝรั่งเศสมาบ้างคนไหนครับบองชูคนไหนเรียนภาษาฝรั่งเศสอันเนี้ยอักษรอะไรเนี่ยอักษรอะไรอักษรที่ออกเสียงเป็นสระแอถ้าขีดไปทางนี้เป็นสระเอใช่ป่ะขีดไปทางนี้สระเอขีดไปทางนี้สระแออ่านว่าเซกแล้วเซกแล้วนะครับเห็นไหมคนที่ค้นพบกราฟอันนี้คนแรกที่เอามาพอดนะคือตาคนนี้แหละเห็นไหมเซกแล้วเนี่ยเห็นไหมเนาะทำให้เราต้องเรียนออกเสียงภาษาเขานะจะไปงอนโทษบรรพบุรุษคนไทยไม่คิดไว้ให้เลยก็ได้นะแต่ว่าคนไทยดีตรงไหนครับคนไทยอาจจะไม่มีบรรพบุรุษคิดพวกคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์คนไทยมีอะไรเรามีอะไรที่เด่นกว่าชนชาติอื่นอย่าบอกว่าฟุตบอลชนะครับอาจารย์ 3-0 อะไรอย่างงี้ไม่ใช่ท่านผู้นำท่านผู้นำคุณภูมิใจท่านผู้นำคุณใช่ป่ะมีครับเรามีอะไรที่เหนือกว่าชาติอื่นเรามีในหลวงเรามีสูตรการปรุงอาหารที่ลับก่อยครับเรามีสูตรการปรุงอาหารที่เลอเลิศใช่ไหมคือถ้าคุณไปอยู่ต่างประเทศอ่ะร้านอาหารที่มีส่วนใหญ่มันก็จะเป็นร้านอาหารอิตาลีใช่ไหมมันก็ถือว่าเป็นแต่สูตรอาหารอิตาลีมันก็ยังไม่ซับซ้อนเท่ากับเมืองไทยหรอกโอเคไหมสูตรอาหารไทยเนี่ยซับซ้อนเจริญครับโอเคไหมเจริญก้าวหน้ามากโอเคก็ไม่ต้องน้อยใจนะว่าเราไม่มีบรรพบุรุษคิดค้นคำศัพท์ของวิทยาการในทางฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์แล้วโอเคไหม that's segray chart okay there are many lines in this curve okay the dot line represents okay what is the amount in the y axis and the x axis this is the number of protons the atomic number right and here is the number of neutron that's the number n the letter n right in my hero ยังไม่เปิดรูปนี้ให้เดาคุณเดาก่อนยังไม่ดูรูปนี้คุณคิดว่านิวเคลียสจะต้องมีจำนวนโปรตอนและนิวตรอนเท่ากันเสมอไหมเวลามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยเพราะอะไรครับเพราะอะไรถูกต้องเลยถูกต้องนะครับนั่นแหละนะครับ if the nucleus gets bigger and bigger they are not stable they are unstable and we need to have something that attract them to stay together นะครับพูดยังไงดีพูดยังไงดีครับประเทศอิตาลีก็ได้อิตาลีแต่ก่อนไม่ได้เป็นประเทศอิตาลีนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาณาจักรของกษัตริย์ต่างๆแต่ตอนเหนือลงมาลูกเมืองเยอะผมเคยไปอิตาลีนะแล้วก็คุยกับคนอิตาลีมันก็จะเป็นหลายอาณาจักรรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันแล้วทีนี้ก็เกิดเป็นอาณาจักรหนึ่งไปตีเอาทุกอัน
แล้วก็สร้างสัมพันธภาพด้วยการให้ชนชั้นปกครองเดิมของแต่ละราชช่วยเหนี่ยวรั้งประชาชนไว้นะก็คือต้องการตัวเชื่อมครับตัวเชื่อมเพื่อให้ของที่ใหญ่ๆนั้นอยู่ได้ได้โอเคมั้ยพรรคการเมืองไทยก็ได้อ่ะพรรคการเมืองไทยจะอยู่ได้มั่นคงต้องมีอะไรมีเงินครับอาจารย์มีทุนต้องมีตัวเชื่อมนะโอเคนะต้องมีตัวเชื่อมนะครับเช่นเดียวกันนะครับนิวเคลียสไม่ใหญ่ขึ้นไหนขึ้นอนุภาคที่ไม่เป็นมิตรต่อกันคืออะไรครับอนุภาคอะไรที่มันไม่เป็นมิตรต่อกันในนิวเคลียสคือโปรตอนใช่ไหมเพราะโปรตอนมันจ้องแต่จะอะไรจ้องแต่จะผลักกันใช่ไหมโปรตอนอยู่ในนิวเคลียสต้องจ้องแต่จะผลักกันมีเยอะไอโซโทปที่มีโปรตอนเยอะดีไหมไม่ดีเพราะมันมีแรงผลักเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมสมมติโปรตอนนี้นี่กับโปรตอนนี่กับโปรตอนก็มีแรงผลักหนึ่งถ้าโปรตอนนี้แล้วนิวเคลียสมีสามโปรตอนเป็นไงแรงผลักมีทางนี้ทางหนึ่งทางนี้ทางหนึ่งมันเยอะขึ้นทวีคูณแรงผลักเยอะขึ้นเรื่อยๆดีไหมครับไอโซโทปไม่ใช่นิวเคลียสดีไหมไอโซโทปแบบนี้ไม่ดีทางที่จะทำให้เขาอยู่ได้ทำไงครับต้องมีตัวเชื่อมตัวดึงดูดไว้โอเคไหมนั่นคือสัมพันธภาพทูตที่อยู่ตรงกลางครับที่พูดแล้วไม่เสียน้ำใจทุกฝ่ายครับคนที่ทำหน้าที่นั้นก็คือใครเลยที่ไม่เสียน้ำใจที่เข้าไปแล้วไม่ผลักคนอื่นเลยคือนิวตรอนนะโอเคไหมโปรตอนเยอะอยู่กันเยอะทะเลาะกันผลักกันตลอดเวลาต้องเอานิวตรอนเข้ามาใส่เติมเรื่อยๆนะครับเพราะยิ่งมีนิวตรอนเข้ามามันจะมีนิวเคลียร์ฟอร์สทำให้ดูดกันไว้นะครับโอเค so neutron is required for the bigger and bigger nucleus okay and you can see the dot line represent the case when the number of proton is equal to the number of neutron okay when you go higher you need to have more neutron because the curve tends to this the y axisyou need to have more neutron แค่ไม่ต้องอื่นไกลนะครับแค่หลุดสัก26พวกเนี้ยหลุดสัก10เนี้ยหลุดแค่10นะครับมันก็ต้องการนิวตรอนเยอะแล้วนะครับเพราะว่าแรงผลักมันทวีคูณมหาศาลขึ้นเรื่อยก็ต้องเอานิวตรอนมาเชื่อมครับพอไปสัก10นอกนั้นต้องการนิวตรอนเยอะขึ้นนะครับโอเคมั้ย theBlack line represent the stable isotope that exists in nature. Okay, the black upper line, the black lower line represent the lower ratio that you can find, even in experimental, in laboratory. In the bigger line represent the highest ratio of. Neutron per proton. Okay, even in the experiment. Okay, but the most stable in nature is the black one. ครับที่พบมากในธรรมชาติคือจุดสีดำนะครับครับที่อันนี้มันก็คือ ratio ที่มันพบได้แต่ว่าไม่ค่อย stable นะครับโอเคไม่ stable อยู่ไม่นานเป็นไอโซโทปที่สลายตัวนะครับโอเคมากโอเค the time is over. We're gonna need toFinish our lecture. Let's have a homework for today. Okay. เอากันบ้านวันนี้เลยไหมหรือว่าไปเอาทีเดียววันศุกร์แล้วกันหรือว่าไงฮะคุณจะมากันหรือเปล่าฮะไม่ใช่ให้ส่งวันศุกร์นี้ขอให้ผมสั่งวันศุกร์หรือว่าจะให้สั่งวันนี้แล้วแต่โอเคไหมเรียนไปแล้วนะเรื่องพวกนิวเคลียสไซด์นะไปคำนวณมาสักหนึ่งข้อตัวอย่างแล้วกันไปเลือกธาตุนะครับเลือกธาตุแล้วก็เลือกธาตุแล้วก็คำนวณพวกเนี้ยคำนวณอะไรบ้างคำนวณเรดิอัสคำนวณแมสประมาณคำนวณความหนาแน่นประมาณ3อันคุณไปเลือกธาตุมานะ
ไม่ใช่ยาธาตุน้ำขาวนะคุณไปเลือกธาตุอันนี้นะอันนี้นะครับโอเคไหมคุณไปเลือกอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในคุณห้ามเลือกธาตุอันเดียวกันนะครับโอเคไหมนี่นะคุณไปเลือกธาตุอะไรก็ได้ในนี้แล้วก็ในตารางธาตุสักธาตุหนึ่งแล้วคุณก็ขึ้นทำการหาเรเดียสให้ผมดูคำนวณให้ผมดูคุณขึ้นทำการหาวอลลุ่ม V ให้ผมดูแล้วก็คำนวณความหนาแน่นออกมาถ้าใครเลือกธาตุเดียวกันถือว่าตั้งใจลอกกันบ้านกันนะโอเคไหมเพราะว่ามันบังคับแล้วโอเคไหมธาตุเดียวกันคุณลอกกันให้คุณเลือกธาตุที่แตกต่างกันเดี๋ยวผมสั่งคุณห้องคุณในไลน์อีกทีผมลืมสั่งผมรีบเก็บของมาก่อนเก็บอันนี้มันไม่ต้องเก็บของครับส่งวันศุกร์หน้านะครับเก็บไหมศุกร์หน้าเลือกมาหนึ่งข้างนะครับเก็บไหมฮะก็เหมือนในโจทย์ครับหาสามอย่างหาเรเดียสหาวอลลุ่มหาแมสหาเดนซิตี้สี่อย่างหาเรเดียสวอลลุ่มแมสแล้วก็เดนซิตี้สี่อย่างครับใช่ครับแค่นั้นน่ะคุณไปเลือกนะสักอันสักไอโซโทปเลือกธาตุเดียวก็ได้นะแต่คุณห้ามไอโซโทปเดียวกันโอเคไหมเช่นคาร์บอน12คาร์บอน13ได้โอเคไหมถ้าคุณแบบว่าคุณจะเอาคาร์บอนถ้าต้องมันออกมาซ้ำกันแบบสองคนถ้าสองเลือกอะไรอยู่ดีมันก็จะเข้าขายลอกกันบ้างกันหรือเปล่าโอเคไหมคุณพยายามเลือกธาตุที่มันโอกาสที่มันจะไปทับคนอื่นนะน้อยคุณตกลงกันอ่ะคุณอย่าเอาซ้ำธาตุกันอ่ะหรือว่าธาตุเดียวกันก็ได้แต่ว่าไอโซโทปห้ามอันเดียวกันอย่างโอเคไหมห้ามเอาพวกง่ายๆอย่างโพเทียมอะไรพวกนี้ห้ามเอาหนึ่งสแควร์รูทหนึ่งลากที่สามหนึ่งใช่ไหมนะต่ำสุดก็โพเทียมไงหนึ่งไงทำสุดแล้วก็ไล่ตั้งแต่ลิเทียมขึ้นไปไม่ใช่ฮีเลียมขึ้นไปครับฮีเลียมขึ้นไปห้ามเอาไฮโดรเจนมันรูทหนึ่งมันง่ายเกินโอเคมากมันจะได้ทดสอบคุณด้วยว่าคุณรู้จักแมสนัมเบอร์กับอะตอมิกนัมเบอร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคว่าโอเค see you next see you on Friday right bye bye ครับสวัสดีครับใครไม่ได้เช็คชื่อกลับมาเช็คชื่อเดี๋ยวผมเซ็นอันนี้ใบนี้คุณก่อนเนาะสอบทิวสตี้ right เดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนปิดกล้อง